บิสม nah ิลลาฮิรเราะมานิรเราะฮีมนะห์มะดุวานุศซาลิอะลานะบีญานะมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลา assalamualaikum ah w มะตุลลอฮ l วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธานในพระองค์ทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละที่เราได้มีชีวิตยืนยาวมาถึงทุกวันนี้พี่น้องครับ คนเราเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยบางทีไม่มีลางบอกเหตุอยู่เฉยๆแข็งแรงเวลาอัลลอฮ์ทดสอบป่วยปั๊บบางทีป่วยยาวเลยอย่างเช่นบางคนเนี่ยอยู่ดีๆแบบล้มก็กลายเป็นอมพึกอมภาตยาวยันถึงวันตายเลยไม่หายเลย หรือบางคนนะครับป่วยมา on, on, and, on, and. อา่อนอ่อนแอนแอนอ่อนแอดอ้าวหายได้มีนั่นคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่เราเนี่ยที่เรากลัวนี่คือเกิดขึ้นกับเราผมยกตัวอย่างล่าสุดย่อของอาจารย์สมิทธ์แข็งแรงอยู่ดีๆนะครับ อยู่วันหนึ่งมึนเวลาไปตรวจกินก็น,น้อยพี่น้องดูนะกินก็นน้อยแต่ไขมันมีเต็มเลยในเลือดน้ำในหูไม่เท่ากันนี่ตอนนี้เนี่ยคือหายแต่ไม่สมบูรณ์แบบก็นั่งคุยได้อะไรได้แต่จะขับรถอะไรไม่ได้เห็นไหมคนเรากำลังคุยกันดีๆไปไหนมาไหนขำกันอะไรกันแต่เวลาอาการป่วยเข้ามา ดูสิมันก็ช้าลงมันช้าลงอาจารย์อินยาสแข็งแรงออกบรรยายได้เริ่มเริ่มเริ่มจากการไปเช็คหัวใจอ๋อไม่ใช่หัวใจสิเริ่มจากเขาเรียกอะไรนะที่ลูกอันทะนะเขาเรียกตอมลูกหมาก พาไม่ได้เพราะมีหัวใจมีบาหวานก็ต้องใส่ใส่ท่อเป็นปีเวลาใส่ท่อแล้วเอาท่อออกแล้วผ่าเรียบร้อยอา้าวต้องมาดูเรื่องหัวใจอีกดูสิคนเคยแข็งแรงไปไหนมาไหนพูดจาจะจัจนตอนนี้เวลามันปื๊ดเดียวอัลลอฮ์จะกำหนดเนี่ยแต่ก็ขอดูอาให้อาจารย์อินยัสแข็งแรงสุดท้ายเห็นไหม เคยแข็งแรงไปไหนมาไหนไปกินข้าวตอนนี้กินข้าวได้กี่คำเองแต่ก็ยังคุยได้แต่ช้าลงเนี่ยคนเราไม่รู้ตัวไงวันนี้ขอดูอาต่ออัลลอฮ์เลยนะครับขอให้เราเนี่ยได้มีโอกาสทำอิบาดได้เยอะๆผมขอดูอานะให้ผมได้สอนหนังสือก็บตายคาเวทีเพราะว่า เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์เหมือนเราอยู่ดุนยาเนี่ยถ้าเราจนใช่ไหมเราจะขับเบ้นกับเขาไงเราเนี่ยขี้เกียรติทำงานและเราอยากมีบ้านอยากมีรถแล้วจะมีอะไรเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆถ้าอามันอิบาดาเราน้อยกูโบก็ไม่ปลอดภัยไปอยู่ในกูโบก็ไม่ปลอดภัยแล้วไปอาคิรอ นบีเนี่ยให้ให้สัญญาณไว้ว่าใครถ้าอยู่อาลัมบารซักในกูโบเนี่ยปลอดภัยอาคิรอรอดนี่คือสัญญาณที่นบีบอกไว้นั้นพวกเราขอดูอานะขอให้แข็งแรงมีโอากาสยิ่งเราอายุขนาดนี้กันแล้วอะ่ะอายุขนาดนี้แล้วพี่น้องเร่งทําดีอย่างเดียวเด็กวัยรุ่นปล่อยเขาไปเถอครับ เพราะมันเป็นวัยของเขาต้องคึกขนองใช่ไหมคุณสมานจะให้เขาโอ้โหเดี๋ยวละหมาดเดี๋ยวอ่านกุรอานมันไม่ใช่แต่รุ่นนี้เนี่ยเลิกได้แล้วต้องเอาอิบะดาดอย่างเดียวแล้วละหมาดอิชาเสร็จต่อละหมาดสุนัตละหมาดสุนัตเสร็จดูซิว่าคืนนี้ฉันจะขึ้นตะฮัจยุตไหมถ้าไม่ขึ้นตะฮัจยุดเอาวิเตสก่อนนอน ตื่นมาดึกๆละหมาดวิเต็ดแล้วอาจารย์ตีหนึ่งตีสองมันนอนไม่หลับจับกุรอานมาอ่านมันจะได้ไปคู่กันมันจะไปคู่กันลองสิคนหลายคนตื่นตีสามขึ้นละหมาดตะฮัดยุตตีสามละหมาดลองตื่นตีสามอ่านกุรานบ้างลองอ่านตอนนั้นบ้างเพราะกุรานมันจะไปบอกกับอัลลอฮ์ในวันเกียร์มาโอ้อัลลอฮ์อย่าเอาชายคนนี้ลงนรกนะอย่าเอาฮัดยะคนนี้ลงนรกนะ เขาอดหลับอดนอนอ่านฉันแล้วเราก็จะได้เข้าสวรรค์เพราะกุรานมันจะมาชาฟาอาชาฟาอาเนี่ยแปลว่าช่วยเหลือเวลาเราได้ยินว่าชาฟาอาชาฟาอะชาฟชาอาแปลว่าอะไรช่วยเหลือมะซียัดแปลว่าอะไรมะซียัดเนี่ยแปลว่าของชั่วชั่วเอพวกเอ็งนี่อย่าทำมะซียัดกันนกสิมะซียัดแปลว่าของไม่ดีของชั่วนะครับเอา เรามาดูเรื่องของเราวันนั้นเราเข้าสู่ซุรออัลมุกมินูนนี่แหละพวกเรานี่แหละมุมินไม่มีใครแล้วคนเชื่ออัลลอฮ์องเดียวน่ยมุมินลวแต่มุมินเนี่ยมันมีหลายข้อถึงจะสมบูรณ์เราวันนั้นไปกี่องค์การละสามองค์การใช่ไหมอาดูอูซบิเลมนะชชยตอนนิรอจิมบิสมิลลาอุรรห์มานิรรฮิม กอดอัฟลาฮัลมุมินูนอ่าอันนี้เราแปลกันไปแล้วแน่นอนมุมินจะประสบกับชัยชนะนะครับแล้วกับประสบชัยชนะเนี่ยมีกี่ข้อเราบอกไปแล้วหกข้อเราไปสองข้อแล้วสข้อแล้วข้อที่หนึ่งถ้าเป็นมุมินที่สมบูรณ์ข้อที่หนึ่งนะละหมาดแบบนอบน้อมท่อมตนก็คือละหมาดท่าทางเหมือนนบี ละหมาดท่าทางเหมือนนบีแค่นั้นแหละบทของมันคือละหมาดเหมือนนบีถ้าละหมาดไม่เหมือนเหมือนกันเนี่ยพี่น้องคนที่ละหมาดแล้วเอามาไม่ครบผลละบุญก็ตกไปอัลลอฮฺอักบารเวลาลงไปรูก,กว่ายกตัวอย่างลงไปดูอัลลอฮฺอักบาร์อัดจบละเวลาจะลงไปดูก,กว่าอัลลอฮฺอักบารมือไม่ยก มือไม่ยกอะเนื่องจากขี้เกียจอะอัลลอฮฺอักบัรเอาซิบะอย่างดีเลยเวลาจะลงไปดูว่าอัลลอฮฺอักบัรสมีอัลลอฮฺลิมันฮามิดะอย่างเนี้ยจะเหลือสักกี่มาน้อยผลบุญเขาจะรอดแค่ฟัรดูฉะนั้นคำว่าคอชีอูนี่ละหมาดเหมือนนบีนะละหมาดเหมือนนบี เราเนี่ยละหมาดกันมาเนี่ยลองเช็คด้วยนะครับไปเลยตั้งแต่ตักบีรอตุนเอียรอมเลยว่าตอนนี้เราติดตรงไหนแล้วเราบกพ่องตรงไหนแม้กระทั่งกล่าวคำว่าอัลลอฮฺอุักบัดในแต่ละท่าพี่น้องอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กนะอุลามะบางคนบอกเป็นสุนนะมูอักกาดะไอ้ที่ว่าวเวลาเราจะรู้ก็อัลลอฮฺอุักบัดแล้วก็ จะลงไปสุยุดอัลลอฮฺอัตกุอดเขาเรียกตักบีรุลอินติกรการตักบีรเพื่อเปลี่ยนท่าว่าบครบเปล่าต้องว่าให้ครบไม่ใช่เออเพิ่อนเอาจย์ละหมาดหลายคนละหมาดกับอิหมัมอิหมัมอัลลอฮฺอักุอับดเราก็ลุกเฉยโดยเราไม่พูดต้องพูดด้วยนะครับ อย่ากอิหมั่งเงยมาอัลลอฮฺุอักบัดเราก็ต้องอัลลอฮฺุอักบัดไม่ใช่เงยขึ้นเยอะๆพ่อหนบีให้สูระใดอินนามาอินนามายูอิลันอิมามูลียุตัมมาบีมีอิหมั่งเพื่อตามอิหมั่งไปเราไปอิหมั่งไปเราไปอิหมั่งบอกอัลลอฮฺุอักบัดเราก็อัลลอฮฺุอักบัดเวลาอิหมั่งบอกซามีอัลลอฮฺหุลิมันฮามิดะเรา รบบานาวะลากัลฮัมดูฉะนั้นเห็นไหมทำไมเราไม่บอกอิหม่ามบอกซามีอ ah ัลลอฮุลิมันฮามิดะเราก็ซามีอ ah ัลลอฮุลิมันฮามิดะด้วยละ่ะถ้าเราคิดเองแต่อันนี้เราคิดเองไม่ได้ใครออกแบบนบีเราต้องบอกซามิอออัลลฮ์หม่ามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะเราก็ รบบานาวะลากัลฮัมดุฮัมดันกะซีรันตอยบันมุบารอกันฟีได้อันนี้ยาวหน่อยหรือว่าสัมิอัลลอฮหุลิมานให้มดะรบบานาวะลากันฮัมดุก็โอเคละใช้ได้ฉะนั้นอย่าลืมนะครับละหมาดตามอิหมัมเวลาอิหมัมจะลงไปสุญูดเขาก็จะบอกอัลลอฮฺอักบรัรเราก็ต้องอัลลอฮฺอักบรัรด้วยแล้วคำว่าอัลลอฮฺอักต์บัรย์ดยาว แม่เล่นซะย,ยาวเลยอัลลอฮฺอักบะตอนนี้ไม่เป็นไรวลาาจะรู้กว่าอัลลอฮฺอักบะรผิดดูนะครับเราจะไปลงไปรูกกว่าใช่ไหมอัลลอฮฺอักบะรผิดยาวเกินอย่าไม่ให้บาร์ไปอยู่รู้กว่าแล้วเวลารู้กว่าเพิ่งจะบาร์ อัลลอฮฺอักบารจะขึ้นมากเหมือนกันเวลาั้นเราเป็นอิหมัมใช่ไหมอัลลอฮฺอักบารโอ้โหยาวไม่มีผิดเห็นไหมนี่ไงฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าไอการละหมาดของเราที่เคยละหมาดละหมาดลองเช็คสิแล้วคนที่ขึ้นไปเป็นอิหมัมนะ่ะลากยาวเลยก็แบบ ไนั่นน้อยให้มะมูมาให้กูยืนเลยถ้ากูยืนถ้ากูยืนถ้ายืนมันต้องยาวหน่อยคิดเองจะท่าไหนก็อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์ไม่มี Akbar. อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺสั้นสั้นนะครับอุลามะเชคอุไซมีนอุลามะหลายหลายท่านนี่ เขาตำหนิเลยนะไอ้อักตักบีรุ่นเอียติกอนจนกระทั่งไปจบบัตรน่ะอยู่ในท่าของมันแล้วนะครับฉะนั้นแต่ละท่าแต่ละท่ามันมีอิริยาบถของมันนั่นต้องเรียนเดี๋ยวเวลาเราไปถึงอัลลอฮ์ทำไมล่ะเนี่ยผลบุญละหมาดของฉันละหมาดไปเหอนะน่ะภาคด้านแต่เวลาเอาเข้าจริงเอาเอาเอัลลอฮ์เอามาฉายให้ดูได้เรียนยังว่าตักบีรตัตุนเอียติกอนน่ะมันไปแค่ไหน อแล้วคําว่าตักบีรุลอินติกอนคาว่าอัลลอฮฺอักบัตจะลงไปสูหยูดก็ดีจะลงไปรูก,กัวก็ดีอุลามะบางท่านบอกว่าเป็นวาจิบเป็นวาจิบเลยอ่ะพราะนาบีไม่เคยทิ้งฉะนั้นวันนี้เราต้องพยายามแล้วก็เอาจริงเอาจังพยายามทําให้ถูกนะครับไปละหมาดเนี่ยบางทีเ,เออไม่เป็นไรหรอก อาไม่ได้นะครับต้องดูให้ดีที่สุดแล้วเราเรียนแล้วเราศึกษาแล้วได้แค่นี้เกิดมันผิดเพราะเรายังรู้ไม่หมดอลัลลอฮ์ไม่เอาฉะนั้นคนที่ไม่เรียนนะพี่น้องเอาเธอคิดว่าละหมาดเป็นตอนสมัยเรียนฟารดูอินนะคิดว่าแน่เอาเธอเราก็ผ่านกันมาเรายังต้องมาเรียนอะไรอีกต่างหลายอย่างถามว่า เวลาอ่านปากตักไปอัลลอฮฺอักบารเปิดชากับบิสมิลลาฮิรราะห์นี่เราเรียนกันมาแต่ใช่เหรอสูตรนบีต้องเอาซุบิลลาฮิมินัชัยตอานิรราจีมแล้วก็บิสมิลลาฮิรราะมานิุราีมอัลฮัมดุลาอฺไปเพราะเพราะกุรอานบอกไงเมื่อใดที่อ่านกุรอานฟาสตาอิสบิลลาให้กล่าวเอาอุซบิลลาด้วยฉะนั้น Allahu Akbar, doa istiftah. Allahu Akbar Kabira. Wa walhamdulillahi kasira, wa subhanallah ibu kura asila, awuz bilaimna syaiton Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Anau dulu na, anau Tukrang tiram Quran. Meka tangan Quran. kauan. Kenapa? มันไม่ใช่รู้โกลแต่มันจะทำให้ผลบุญของเราเนี่ยเต็มร้อยกับการละหมาดนะครับอ่ะเชิญครูสมานครับครับถึงตอนนี้แล้วก็ไม่อยากให้พลาดเลยการกล่าวอูสุบิลละเนี่ยกล่าวทุกรอกอะอาจไหมเวลาถามว่าต้องทุกรอกะอัดไหมสูตรเดิมก็คือออูซุบิลลาเนี่ยต้องอ่าน คราวนี้เราก็อ่านแรกเนี่ยเราอ่านแหละอาจารย์ขึ้นมาที่สองละ่ะอันนี้ก็เป็นทัศนะบางคนบอกอ่านด้วยบางคนไม่ต้องอา่านแต่เราทำไงในเมื่อเราจบไปแลว้วเราไปสู่รูกวัวเราไปสู่สูหยูดไปขึ้นมาเริ่มฟาติ้งใหม่อ่านอีกอ่านอีกทำไมอะอิซากูรรอัลกุรอานุฟัสตาอิสบิลละเหมือนกันพี่น้องกำลังอ่านอยู่เรียบร้อยอลิฟลามีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบาฟิดัอ่านกุรอานไป เฮ้ยลืมปิดแก๊สเข้าไปปิดแก๊สในครัวย้อนกลับมาอ่านกุรานใหม่ให้ก่าวเอูซุบิลลาฮิมินัชัยตอนิรญีมแล้วก็อ่านต่อไม่ต้องบิสมิลลาไม่ต้องบิสมิลลาเพราะอัลลอฮ์ชัยให้เวลาเริ่มอ่านกุรอานต้องเอาซุบิลลาเราเดินจากไปไปปิดแก๊สในครัวมาอ่านใหม่เอูซุบิลลาฮิมินัชัชตอนิรญีม เราก็เริ่มอายะที่เราหยุดไว้เริ่มอ่านใหม่เลยฉะนั้นคนที่เป็นมุมินในสุร์มุมินูนเนี่ยดูสิอัลลอฮ์เจาะมาให้เลยสุร์มุมินเดี๋ยวเราก็มาดูตัวเราเฮ้ยเรานี่ใช่มุมินเต็มตัวยังมุมินข้อที่หนึ่งต้องละหมาดแบบนบีก็ไปเช็คซิ ว่าตั้งแต่รูก่าซูยูตออานเนี่ยผมก็จะให้เก็ดเล็กเก็ดน้อยวันหลังมาก็อาจจะมาเติมอีกนะครับเอาไปดูข้อที่2วัลลาซีนาหุมอานิลลากวีมอรีดูนมุมินจริงต้องพยายามออกห่างจากสิ่งที่เป็นความชั่วแต่ถ้าเราเผลอเผลอไปฟังเพลงเพลงบาปไม้เพลงที่มีดนตรีแถวแ่วแถวแวแวอะไรเนี่ย เรารู้ว่ามันไม่ดีแต่มันอัลลอฮก็ฟังมาตั้งแต่นุมน่มๆุ่มแล้วเพิ่งมาเรียนเองอาจารย์เอ้ยบ้านน้องอยู่ฟังขนูนบ้านพี่อยู่ฟั่งนี้โอ้โหวเวลาได้ยินปั๊บตามเลยตามเลยใช่ไหมครูสมานมันอยู่ในหูไงอ,อ้าของสุรพลของสายันของย่ารัก ของใครทหารเกณฑ์ฮัสบุลอล่ฉีดยาให้ผมตายฮะปะนอมครูสมานฉีดยาให้ผมตายไม่มีโดนตีไม่บาปไม่ต้องกลัวฉีดยาให้ผมตายไปนี่เป็นคำของ อคอยฟังมาได้ยินแล้วก่อนในวิทยุมันมีดนตรีด้วยนะ่ะฉีดยาให้ผมตายไปเถิดหมอโอ้โหเสียง<ห>นี่เลยออ้ยตายแล้วเอาล้อเราว่าเราจะไม่นั่นเผลอหมกมินทำไงอัสตาฟิรุลลอออัสตาฟิรุลลอออัสตาฟิรุลลออว่าลอัสตาฟิรุลลอเสร็จแล้วทำไงโทรัพั์ฮัลโหลอาจารย์ยูซุบบริจาคห้าร้อยจาก มันต้องมีวิธีใช่ไหมฮะสุบลอนี่มุมิน,มนทำบาปแล้วแบบว่ามันเคยหนุมน่มๆมันเคยแหมวันนี้มันติดเนี่ยเวลามันติดแล้วพา้าละอัสตักฟิรุลล,ล์ลจอเบ่าอ่อนแอเหลือเกินวิธีแก้ไขอัสตักฟิรุลลฮ์ว่อาตูบุยไลอัสตักฟฟรุลฮ์ว่อาตูบุลลยไลแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาฮ ا จกอเซมโทรไปเบอร์ไหนอ่า ฮัลโหลอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์โรงเรียนเสร็จยังจะ้ะก่ายแล้วครับยังขาดตังอีกเท่าไหรเยอะวันนี้ช่วย500ร้อทำบุญห้าค่ะเนื่องจากเผลอไปฉีดยาให้ฉันตายไปเถิดหมอฮะเนี่ยเสีย500เพื่อจะลบล้างความบาปของเรานี่ลักษณะมุมินเวลาทำผิดปั๊บรีบเตาบัตรตัว วิธีเตาบัรก็ขออภัยโทษแล้วตามด้วยการบริจาคบาปฮาบ,บี้เลยบาปฮาบ,บี้เลยนี่บาปเรื่องฉีดยาให้ฉันตายไปเถิดหมอนะครับนี่อัลลอฮ์ก็บอกข้อที่สองนะวัลลาซีนาฮุมอานิลลากุวิมัวริดูนคนที่เป็นมุมินต้องออกห่างจากเรื่องไร้สาระแล้วก็เรื่องแต่เราคงทำไม่ได้หรอก โอ้โหเรานี่มันจ้องเลยเรื่องไร้าสาระเนี่ยแม่ม,มันธรรมชาติของมนุษย์แต่อัลลอฮ์ไม่เคยเลยที่ว่าอย่างพวกเราแล้วทําผิดแล้วเราก็เต่าบาัตเราละหมาดเราบวชมีเหรออัลลอฮ์จะไม่ยกโทษอัลลอฮ์ยกโทษทําไมอ่ะไม่ใช่ผมไปบังคับอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์สัญญาอินนัลลอลายุคลิฟุลมีอาจอัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาใครเต่าบัตตัวอัลลอฮ์รับไหม รับทำไมถึงรับล่ะอัลลอฮ์มีซิฟ้าอะไรกอฟูรุรอฮีมอาภัยด้วยเมตตาด้วยก่อฟูรุนเนี่ยอาภัยเยอะไม่ใช่พวกเราหรอกเวลาใครว่าเราหน่อยมึงเอ้ยมึงมึงบางทีอาคาตแค้นยันตายนั่นเราแต่อัลลอฮ์ไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่เครียดแค้นใครอัลลอฮ์ไม่เครียดแค้นบ่าวขอให้บ่าวกลับตัวอย่างเดียว ถ้าไม่กลับตัวอัลลอฮ์กรเเรียมไว้ฮะอานนะนๆนๆนะนะเดี๋ยวเราจะเจอในอายะต่อไปอาอันที่สมมุมินจะต้องประสบความเป็นมุมินที่ประสบชัยชนะข้อที่3วัลลาีนาหุมลิซากาติฟาอิลูนจ่ายซากาตซากาตมีกี่อย่างอ่าหนึ่งอากาตประสุสัตว์อูดวัวแพะแกะอันนี้ซากาศป่สุสัตว์ ฮสบุลลอเลี้ยงไก่พันตัวเป็นฟาร์มไก่เลยฮสบุลลอ์เลี้ยงฟาร์มอะไรนกกระจอกเทศใหญ่กว่าแพ้ไหมใหญ่กว่าแพ้อีกนกกระจอกเทศขี่ได้ด้วยต้องจ่ายอากาศไหมนกกระจอกเทศเปศุสัสตว์มีอะไรจำไว้ดีสามอย่างหนึ่งอูดสองวัวสาม แพะแกะนี่ปศสุสัตว์ที่ต้องออกสากาศที่นบีกําหนดไว้ฮสาสุบุลลอ์เลี้ยงไก่ไข่ไว้แน่นเลยไม่รู้กี่ฟาร์มกี่ฟาร์มต้องจ่ายอากาศไก่ไหมไก่พันตัวต้องออกกี่ตัวไม่มีอ่านี่สากาศปศสุสัตว์สองสากาศอะไรอีกละ่ะอากาศพืชผลทางการเกษตรมีอะไรบ้างอินทผลามัมองุ่นข้าว นี่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 ข้าวองางนอินทภาลัมนี่นบีนับไว้ทุเรียนทุเรียนไม่ต้องเงาะว่ามันไม่มีกล่าวนะครับมันไม่มีกล่าวเราก็ไม่ต้องออกแต่ศาสนาบอกว่าถึงแม้ว่าไม่มีกําหนดเรื่องของ z ากาศเรื่องเงาะเรื่องทุเรียน เรื่องลำยายเพราะไม่มีในสมัยนบีไอ้พืชอย่างเงี้ยนบีเคยเห็นนทุเรียนอากาศปศุสัตว์มีอะไรบ้างอูดวัวแพะแกะอากาศพืชผลทางการเกษตรอินทผาลัมอง,งุ่นข้าวข้าวฟ่า,างข้าวบาเล่ข้าวหอมมะลิข้าวคอยเป็นข้าวจารครับถึงตรงนี้ดีเลยพบดีมีคำถามมาครับถามว่าควายต้องออกอาก,กาศไหม ไม่มีบอกไม่มีบอกมีแต่ทัศนะนะครับควายเนี่ยอุลามะบางคนบอกว่าทำกุรบานได้เพราะว่าเป็นปศะสุสัตว์แต่บางคนบอกไม่ได้เพราะนนบีไม่เคยทำประเทศไทยไม่มีอูดเลยไม่มีวัวเลยไม่มีแพะแกะเลยคราวนี้คอยเอากุรบาลอะไร เออแต่นี่อูดมีไหมไม่มีวัวม,มีไหมบ้านเราม,มีมีก็ทำกุรบานวัวแพะแกะมีไหมมีก็ทำทําไมททำควายอาจารย์ฉันเลี้ยงควายก็เอาสู่สิขายควายเอาตังค์ไปซื้อวัวมันก็จบนี่เลี้ยงควายจะเชืออกุรบานควายแล้วก็เอาทัศนะมาแล้วไอ้ของที่นบีทำไม่เอาอาจารย์แล้วฉันจะทำไงง่ายนิดเดียว เปลี่ยนสิครับควายตัวนี้ตัวละรกี่หมืน่นโอ้โหควายอย่างแพง <c oughs> ขายควายได้ตังอยากขายควายไปซื้อวัวซื้อวัวทําไมเพื่อเชือเชื้อกุรบานให้ตรงกับใครนบีนั่นน่ะของเรามันอยู่แค่นั้นเอา้าเวลาเราได้สากาศต,ตรงนี้อากาศพืชผลทางการเกษตรก็บอกไปแล้วทุเรียนต้องออกไหมปม้านมไม่ต้องกล้วยกล้วยกล้วยอปลูกกล้วยหอมไม่ต้องออกไหมกล้วยไข่ ไม่ต้องแต่ว่านาบีว่าไม่มีสากาศเราก็ให้มีซอไรซอดากอเอาไปดูเรื่องเงินเรื่องทองนาบีบอกเรื่องมาอาดินไอ,อเรื่องแร่ธาตุแร่ธาตุที่จะต้องออกสากาศมีอะไรบ้างทองแล้วก็เงินเหล็กเหล็กต้องออกสากาศไม่เหล็กสังกสีเห็นไหมไม่ต้องออกเพราะอะไรอะ่ะเพชรเพชร ไม่ออกเห็นไหมเพชรมันมาจากหินแต่คนบอกนี่คือเพชรมันก็กลายเป็นเพชรไอ้น,นี่คือหินมันก็คือหินเห็นไหมอันนี้เราเดินตามนาบีเราเดินตามนาบีมันจะจบแต่ถ้าเราไม่เดินตามนาบีมันก็จะเถียงกันก่อนจะเถียงกันเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องทัศนะเนี่ยเราต้องเอาแต่ถามก่อนว่ามีนบีว่าไหม มีแบบตรงๆก่อนไหมเอาถ้าตรงๆไม่มีแล้วเอาไปดูการวินิจฉัยซิคําศัพท์ฮะดิษตัวเนี้ยมันไปตรงไหนได้บ้างแต่ถ้ามันมีตรงๆแล้วมีอูดมีวัวมีแพะแกะเอาควายนาบีทำไหมเปล่าแล้วทำไมอ่ะอุลมามะบอกควายเป็นปราสูสัตว์มีอุลมามะบอกควายทำได้นบีทำไหมไม่ทำ นบีทําวัวทํำไหมทำบ้านมีวัวไหมไม่มีแลวข้างบ้านมีวัวไหมมีงั้นไปซื้อข้างบ้านมาทํากุรบานอ่ะนี่เรื่องปะกาศเป็นมุมินถามที่มีทองยังอ่าในนี้มีใครมีแพะบ้างไม่มีแพะต้องกี่ตัวเอ่อเอาแพะก่อนไม่มีเอามีทองไหมนี่มาเรียมนี่มีอยู่แล้วยังไงก็มีปนอมก็มีแต่จะมีมากมีน้อยเท่านั้นแหละใครมีทองห้าบาทสองสลึง เงียบเงียบเงียบเลยน่าละเรื่องกลัวพี่น้องจำไว้ให้ดีพี่น้องจําสิ่งหนึ่งให้ดีเลยนะครับถ้าเราอยู่ในกลุ่มผู้ศรัทธาเวลาโตคูในสูตรนบีในดุสมัยนบีเวลานาบีถามใครมีตังสาบายกเลยใครมีทองสอาบายกเลยไม่ต้องกลัวว่าใครจะยืมจงภูมิใจถ้ามีตังให้คนยืมจงภูมิใจมีทองให้คนยืมแต่การให้เขายืมเราต้องมีสมอง ไม่ใช่มีทองอยู่สิบาทมึงเอาไปให้หมดปะไม,ไม่ใช่จงจำให้ดีนะครับฟาอัมมาบีเนยียมาติรอบบีกะรู้ไม่แปลว่าอะไรอ่านกันมีของดีๆนะ่ะให้บอกให้บริจาคฮะจยามาเรียมมีทองไหมรีบยกมือเลยใครอยากจะบอกไม่ใช่ตะกบดโตครูถามไม่ใช่ฉันฉันจะโชว์คนนี่มีคะ่ะ มีกี่บาทหลายบาทค่ะคนอื่นมองเฮ้ยเดี๋ยวกูไปยืมมาเรียมภูมิใจคนมายืมแต่เฮ้ยยืมได้แค่สลึงเดียวนะเวย้ยให้ยืมแต่ยืมได้สลึงเดียวฉะนั้นจงภูมิใจอย่าปิดบังทรัพย์สินเพราะกลัวคนยืมทรัพย์สินนะแอบได้แต่อย่าแอบหรือปิดบังเดี๋ยวกูว่ามันรู้กูมันมาแน่ภูมิใจสิครับ ดูนะเราเกิดมาบนโลกดุนยาเรานี่เป็นคนให้คนได้ยืมตังค์ให้คนได้ยืมทองจงภูมิใจนะครับเอาจริงๆใครขาดตังค์ยืมผมได้นะผมบอกได้เลยผมน่ะไม่รวยหรอกแต่ผมให้ยืมยืมแบบหลักร้อยหลักพันอย่าถึงหมื่นนี่ยให้เลยเพราะว่าบรรยายได้ตังค์อย่างน้อยวันนี้ได้ละใครขาดตังค์บอก ผมเนี่ยขอดูอาต่อเราว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเป็นที่พึ่งของคนจนเราไม่ได้คุยว่าเราดีหรืออะไรหรอกแต่เราอยากเป็นคนดีทําไมล่ะต้องไปตะโกนขอตังโจงกระทั่งอาจารย์แม่ช่องอาจารย์นี่ขอตังเก่งเนอะอายไม่บางบงก็เซมทําไมอะถึงต้องอายไปขอตังให้ลูกชาวบ้านทำไมไม่รู้จักด้วยแต่เราไม่มีตงังแต่เราหาตังให้คนขอยืมดีกว่า ฉะนั้นวันนี้จงภูมิใจนะปานอมปานอมมีท้องเบายกมือ่า <c oughs> ส่วนคนเห็นปานอมมีทองมายอมมาสิเฮ้ยเรามีแค่สองบาทเองถ้าจะยืมได้สักหนึ่งสลึงโอเคไหมถ้าสองบาทเลยไม่ไหวเอาเราก็พูดกันได้ไม่ใช่มีสองบาทเอาไปเลยนี่มาริยมเอาไปให้หมดนี่มาริยมไปยาวเลยฮะธรรมดาจำไว้ดีถ้าใครยืมเราแล้วไม่คืนอย่าไปว่าเขานะ จำไว้เลยนะครับผมนี่มีคนขอยืมผมแล้วไม่คืนผมไม่ตำหนิเลยผมดีใจด้วยซ้าอ๋อเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้สิ่งทดแทนเพราะอ All ัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ o, บอกในกุรานใครที่ให้อัลลอฮ์ยืมเดี๋ยวอัลลอฮ์จะตอบแทนคําว่าให้อัลลอฮ์ยืมคือให้บ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยมายืมไปหรือเราบริจาคไปอัลลอฮ์ o, เรียกว่าพระองค์ขอยืมฉะนั้นคนที่เรียนที่ริยา <c oughs> จะไม่ดีใจกว้างมีทองไหมมีครับมีตังไหมมีครับไอ้ใครอยากมายืมอลลอมันคงมายืมมาเยอะหรอกถ้ายืมเยอะเราก็บอกได้แค่นี้แค่นั้นอยู่ที่สติปัญญาของเราอ่ะเมื่อกี้เรื่องสกาศผ่านไปมีอะไรสงสัยไหมเราจะได้ไปข้อที่สี่ออกงควายทำไม่ได้นะฮะควายควายไม่ต้องออกสกัดนะ ไม่ไม่ต้องออกไม่ต้องออกครับไม่มีบอกแต่ถ้าจะเอาก็เป็นทัศนะเราเอาแค่อูดวัวแพะแกะนะครับถ้ามีควายเออก็ขายควายแล้วเอาตังไปบริจาคบ้างเพราะเรามีทรัพย์สินมาดูต่อมาวัลลาซีนาฮุมลิฟูรูยิฮิมฮาฟิซูน คนที่เป็นมุมินที่แท้จริงจะประสบกับชัยชนะอ๋อลลอยาจะกัลเหรที่จะประสบกับชัยชนะต้องดูแลอวัยวะเพศให้ดีอย่าให้ไปทำซีนานอกจากอวัยวะเพศแล้วต้องรูแลรูทวารด้วยใช่ไหมใช่ไหมเตยอ รักษาอวัยวะเพศให้ดีไม่พอต้องดูแลอะไรด้วยรูทวานด้วยเพราะเดี๋ยวนี้มีตุด๊ดฮัสบุลลอไม่ใช่ว่าตอนนี้งาอย่าทำซีนาอย่าทำเนี่ยฮัสบุลลอต้องรักษาก้นให้ดีนะเดี๋ยวใครมาเห็นแหมดำๆอย่างนี้แล้วมึงเอ้หวานรักษาด้วยเนี่ยวัลลาซีนาฮุมลีฟูรูยิหิมฮาฟิซูน ทั้งทาวารหนักแล้วก็ทาวารเบาอวัยวะเพศดีรักษาให้ดีอย่าทำดีนาอย่าลีวาตอันนี้ก็เราไม่ทำเราได้ไปกี่ข้อแล้วมีสากาศเราก็ออกละมาดเราก็เหมือนนบีแล้วก็บาปเราก็ไม่ทำถ้าทำเราก็เตาบัตรละมาข้อเรื่องว่ารักษาอวัยวะเพศรักษาก้นให้ดีเราก็ไม่ทำอยู่แล้วนะครับเราไม่ทำอยู่แล้วอาไปแล้วเดี๋ยวไปดูข้อต่อมาอีก อิลล่าอาลาอัลวาจิฮิมอาวมามาลากัดอมานุฮุมฟะอินนาฮุมกอยรุมาลูมีนรักษาอาวัยวะเพศและก็ทวานี้สำหรับคนอื่นแต่ถ้าเป็นภรรยาฮาานตั้งเอาหัวจรดเท้ายกเว้นก้นอย่างเดียวยกเว้นก้นอย่างเดียว ภรรยาฮาลานหมดเลยสามีก็ฮาลานทั้งหมดเลยพี่น้องจำไว้ให้ดีนะครับเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องลามกของที่อัลลอฮ์ให้ฮาลานก็ฮาลานทั้งหมดตั้งเอวจะรดเท้าจะนอนท่าไหนแล้วแต่อัธยาศัยแล้วแต่อัธยาศัย แล้วก็ภรรยาจะทำให้สามีมีความสุขทำสามีจะทำให้ภรรยามีความสุขทำส่วนจะยังไงไปคิดเอาเองแต่ขอไว้อย่างเดียวว่าอย่าเกินคือก้นไม่ได้ก้นไม่ได้ทาตในสมัยก่อนทาตรู้ไหมพี่น้องนบีมี มีภรรยาอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นทาสซึ่งที่เขาเรียกว่าชื่อมาริยากิบตียานบีก็เป็นคนมีตำแหน่งเป็นนบีมีความรู้สึกมีรักชอบโกรธหลงแต่นบีจะมีศาสนากำกับพี่น้องรู้ไหมนบีความเกงใจท่านหญิงไอชากับท่านหญิงฮับซอ มีอยู่วันหนึ่งนบีไปหลับนอนกับมาริยากิปตียาท่านหญิงฮับซออรู้แล้วนบีเนี่ยร่วมหลับนอนกับภรรยาอ่ากับกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่เป็นทาสเนี่ยในบ้านของท่านหญิงฮับซอด้วยฮับซ้อออกไปกลับมาประตูล็อกฮับซ้อโมโหเปิดเปิดเปิด นบีเปิดมาเงือเต็มเลยหับซอโกรธนบีทำไงอ่ะหับซออย่าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะอย่าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแล้วทานหญิงหับซอกับทานหญิงไอชาเป็นเพื่อนกันอีกหับซอก็เล่าสินบีก็บอกกับหับซอว่าอย่าเล่าให้ใครฟังนะต่อไปนี้ฉันจะไม่นอนกับผู้หญิงคนนี้อีกแล้วอัลลอฮ์ลงวาฮี ah มาเลยไปอะไรอ่ะ ไปห้ามของที่ฮาลานซึ่งนบีนะ่ะมีสิทธิ์ที่จะนอนกับทาสได้แต่นบีกะบ,บอกต่อไปนี้ฉันจะไม่นอนอีกแล้วเพื่ออะไรเอาใจภรรยาคือท่านหญิงฮับซอกกับท่านหญิงไอชะอลัลลอฮ์ลงวะฮีมาเลยนบีจะห้ามสิ่งที่ฮาลานเหรอฉะนั้นของฮาลานก็คือฮาลานแต่ภรรยาของนบีก็รับได้เพราะเป็นผู้สัตว์ทา ฉะนั้นตรงนี้นะครับว่าในอดีตแต่ตอนนี้ไม่มีมีคนมาเปรียบเทียบอาจารย์คนชายในบ้านล่ะอ่าที่ก็เซมคนชายผมอ่ะถ้าได้าได้นะอ่าผมก็จะปะนอมวันนี้มากวาดบ้านที่บ้านหน่อยนี่มาเรียมวันศุกร์มาเกี่ยวกวาดบ้านที่บ้านหน่อยนี่พูดถึงคูคกเซ็มนะเฮ้ยบางบางที่เซมก็เรียกมาเอาเป็นคนชายนี่ นี่อย่ากกิยาสแบบนี้กิยาสแบบนี้ไม่ได้ทาสนะเขาไม่มีสิทธิ์อะไรเลยแต่คนมารับใช้ที่บ้านนะเขามีสิทธิ์เหมือนเราเขาเป็นหุรียะเป็นเสรีชนแต่การมาทํางานที่บ้านเราเนี่ยเราเรียกภาษาว่าคนรับใช้มันแตกต่างกับทาสแต่มีบางคนนะบอกว่าสาวใช้คือทาสนอนได้หมดสิไม่ต้องนิก้าด้วยแต่นี่เขายกเลิกไปแล้วยกเลิกไปแล้วนะใช้ไม่ได้ละ อะกี่ข้อแล้วเราเดี๋ยวจะได้รู้สิว่ามุมินกี่ข้อห้าข้อแล้วฟามานิปตะกวารออาซาลิกฟาฟาูลาอิกะหุมุลอาดูนอายาที่บอกว่าส่วนใครที่ปราถนานอกเหนือจากนี้ก็คือนอกจากว่ามีความพร้อมไม่แต่งงานแต่ทำซินานี่แหละพี่น้องบาปถึงใหญ่ ดูสิคบกันน่ะไม่แต่งกันแต่ไปนอนกันไปเที่ยวกันอา้าวลูกเราก็เรียนมหาลายัยมีแฟนไหมมีลูกเราเรียนมหกมีแฟนไหมมีไปเที่ยวน้ำตกด้วยกันไปเที่ยวทะเลด้วยกันกันหนุงกัะหนิงกันก,นกอดกันหอมกันแต่ไม่ยอมแต่งงานเพราะอะไรเอาลองบอกฮัสบุลลอฮอลองบอกสิทำไมไม่แต่งงานสาเหตุอาจารย์ยังเรียนอยู่ ถ้าคิดจะเรียนต้องไม่ทำแบบนี้อัลลอฮ์ศาสนานีมีทางออกยิ่งบ้านเรายิ่งมีทางออกถ้าไปเรียนประจำเขาบอกใครมีเมียเรียนประจำไม่ได้เราก็อลาออกสิแต่งงานแล้วไปเรียนกศนอผมก็จบกศนอยังเป็นตคกคูได้เลยจบกศนอมสามนะผมเนะี่ยแล้วก็ไปต่อกศนอมหที่อียิปต์ แล้วก็สอบมหาลัยอีกสอบไม่ผ่านเลิกเรียนเรียนศาสนาดีกว่าฉะนั้นมีทางออกเต็มเลยไม่เอาเนี่ยเดี๋ยวมะว่าอ้าวไปเรียกมะมาคุยลูกพร้อมจะแต่งงานแล้วทำไมไม่ให้แต่งเวลาเราไม่ให้แต่งเป็นยังไงอ่ะลูกก็ไปนอนกันทาไม่ต้องการท้องก็ใส่ถุงยางแต่ถ้าไม่ใส่ถุงยางท้องมาก็ต้องแต่งก็เยอะแยะมีให้เห็น เราจะรอให้ลูกเราทำดีนาก่อนใช่ไหมค่อยแต่งเราจะแต่งรอให้ลูกลูกสะพ้ยท้องใช่ไหมถึงจะให้เขานิกะและที่เขาไปทำกันแล้วเขาไม่ท้องเขาไม่อะไรล่ะเราก็จะปล่อยไปใช่ไหมที่ที่เราแต่งไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์ชายหรอกที่แต่งเพราะอายเห็นไหม แต่ถ้าเราแต่งเพราะคำสั่งเด็กลูกอย่าทำซินานะลูกอย่านอนกับใครนะถ้าลูกอยากนอนบอกมาชอบใครย่อให้นิก้าเลยเอาอยู่เดีวยวกันไปเลี้ยงลูกเขยอีกคนหนึ่งจะเป็นอะไรใช่ไหมไม่ได้ไปอุ้มมันนี่เรามีลูกสาวแต่คนมาชอบลูกสาวเราและเราก็รู้ลูกสาวเราเปรี้ยวเออถ้าลูกสาวเราคุมฮียาบอย่างดีละหมาดครบอันนั้นปล่อยไปเถอะครับเขาไม่เสียตัวหรอก จำไม่ดีนะควบคุมฮิญยาบอย่างดีละหมาดครบห้าเวลาไม่เสียตัวอาจารย์เป็นพระเจ้าเรอเอาคำสั่งของอลัลลอฮ์มาเขาไม่เสียตัวแต่มีเงื่อนไขนะเดี๋ยวหาว่ายูซุฟพูดโมต้องละหมาดให้ครบห้าเวลาแล้วคุมฮิญยาบอาลัลลอฮ์จะปกป้องโดยปริยายอัลลอฮ์จะปกป้องไม่มีคุมฮีญยาบแล้วละหมาดต,ตรงเวลาทำซีนาไม่มีรอกรับอลัลลอฮ์จะปกป้องเกียรติของผู้หญิงคนนี้จะปกป้องเกียรติลูกสาวเรา ฉะนั้นวันนี้ก็ให้พวกเราได้รู้นะครับถ้าเด็กมันพร้อมแต่งเลยแต่งตั้งไม่มีกระแต่นน้อยๆมาแต่งที่นี่กันเนี่ยคนอยู่เยอะแลวและอาศัยเขาเลี้ยงโดยกลางวันจบเลยนี่ทำไมจะเซอร์ทำไมใช่ไหมครูสมานอาจารย์เดี๋ยวนิก้าลูกชายหน่อยนะลูกสาวด้วยเอามาเลยท่ริยาที่สุดันเสาที่สองไม่ต้องทำอะไรมาเลี้ยงเลยใช้โอกาสเขามีเลี้ยงอยู่แล้ว เราเพิ่มอะไรหน่อยอา้าวเพิ่มผลไม้สักหน่อยวางเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องเสียอะไรการทําบุญมันต้องฉลาดด้วยสีที่ไหนเขาสอนวันเสาร์ยังไงเขาก็มีเลี้ยงไปนิกาที่นั่นเลยแล้วก็เดี๋ยวผมก็บอกอา้าวช่วยเป็นสักกี่พยานนะนุ่งเจา้านุ่นก็เลี้ยงเราเลี้ยงอะไรเอาเงาะมาเลี้ยงวากโตละจานละจานละจานพอแล้วทําบุญแล้วของเราแล้วก็คนก็ได้กินอิ่มด้วยมันต้องฉลาดจนแล้วต้องฉลาดทําไงอ่ะเออแต่งงานลูกสาวเราคนก็เยอะ โอ้โหคนมาเรียนทิริยาเป็นร้อยของกินก็มีเอาเงาะมาสักห้าโลไปเลี้ยงเวย้ยโต๊ะครูก็มีโต๊อิหมั่มก็พร้อมครูบาอาจารย์ครูกุรอ่านพร้อมหาที่ไหนได้ละ่ะนั่นนี่นะครับแนะนำนะถ้าจะแต่งงานลูกสาวแบบใครที่ฐานะน้อยมาวันเสาร์จานซองไม่พร้อมฮะซองไม่พร้อมทองไม่พร้อมก็ไปหานี้มาเรียมไม่งั้นก็ไปหาปานอมนั่นเห็นไหมยกเลยนั่น นี่แน่จริงมุมีนาแน่จริงทองไม่พร้อมมาอ่าขอให้แต่งให้จริงนะมาเรียมนะมเพราะนี่มารียมเขาเกิดมาเพื่อช่วยเหลือคนเห็นมาเห็นมาคนรียาไม่ใช่ธรรมดาบางฮัสุบลรีบแต่งไปก่อนนี่ก่อนจะเจอนี่มาเรียมไม่งั้นสบายแล้วอ่าฉะนั้นเราได้แล้วอย่าไปปาฏถานาที่จะทำดีนาทำลีวัอยา่า เรามีแหละพร้อมอ่ะเอาลูกเคยแตง่งมันอยู่ไม่ได้ก็เลิกไปเป็นไม้ผิดตรงไหนอ่ะเป็นไม้ผิดตรงไหนสาวแก่ไม่ได้แต่งงานยังมีตั้งเยอะแยะเขาไม่เห็นเดือดร้อนเลยเราอย่างน้อยก็เคยเป็นแม่ไม้ดีใจสิเอ้ยพวกเองไม่มีโอกาสเป็นแม่ไม้หรอกปลอบใจตัวเองถ้าเราได้เป็นแม่ไม้ใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาดีนี่พวกนี้ยายายาไม่เคยเป็นแม่ไม้ไมมยา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  เรานี่มีตําแหน่งเคยเป็นสาวมาแล้วเคยมีผัวมาแล้วล่าสุดเป็นแม่ไม้จงภูมิใจเพราะมีกี่คนที่ได้ดเป็นแม่ไม้จนกว่าผัวจะตายของฉันเป็นแม่ไม้ผัวทิ้งอ๋อมันไม่รักดีก็ว่าไปอ้าวดูต่อมาอายะที่แปดอยากเป็นมุมินที่สมบูรณ์ไหมข้อนี้ทำยาก วัลลาีนะฮหุมลิอามานาติฮิมว่าอหดิฮิมรออูนมุมินต้องรักษาอามานะอามานะอะไรหน้าที่รับผิดชอบยากนะการเป็นผัวใครสักคนหน้าที่สามีเนี่ยโอ้โหมันใหญ่หลวงทำยังไงให้ภรรยาละมาด ทำอย่างไงที่ดูแลไม่ให้ภรรยาเนี่ยอ,อ,อะไรอะ่ะลำบากถ้าเราทำงานได้ภรรยาอยู่บ้านนอนกินไปเธอทำบ้านให้ดีดูแลให้ดีไปกินข้าวกับบ้างนั่นดูแลภรรยาอย่างนั้นคนเป็นสามีแต่นี่บางทีเราก็ผิดด้วยแหละแต่คราวนี้ก็ต้องจำยอมค้าขายให้ภรรยาไปขายไอ้เรื่องไอนะ้น่ะส่งภรรยา ไปยิ้มตังใครเนะี่ยส่งเมียไปนอนอยู่บ้านแบบเป็นผัวด้วยผัวผัวอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้นะครับต้องดูด้วยอามานาการเป็นสามีมีอะไรบ้างอามานาการเป็นหน้าที่เป็นลูกมีอะไรบ้างไปดูอา้าวฮัสบุลลอฮ์ตอนนี้มีกี่ตำแหน่งฮัสบุลลอฮ์มีลูกยังอา้าวฮัสบุลลอฮ์มีสามตำแหน่งฮัสบุลลอฮ์มีหน้าที่เป็นลูกปามะยังอยู่ไหม ฮัสบุลลอฮต้องทำหน้าที่เป็นลูกให้ดีฮัสบุลลอฮต้องทำหน้าที่เป็นสามีให้ดีฮัสบุลลอฮต้องทำหน้าที่การเป็นพ่อให้ดีหนักสามอันนี้ว่าอะดีหิมรออูนแล้วก็สัญญาข้อที่เนี่ยอายาที่แปดเนี่ยต้องรักษาอามานะหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบแล้วก็สัญญายืมเงินใคร ใช้เขาให้ครบยืมแล้วอย่าหนีไปหาเจ้านี่มีน้อยชายน้อยมีมากชายมากอย่าหนีคนเหนียวนี่จนบารอเยอะคนเหนียวนี่บารอจะเยอะแล้วก็จะไม่มีโอกาสจะจะลืมตาอ้าปากยากคนขี้เนี่ยเหนียวนี่เดี๋ยวมีเรื่องเยอะเพราะไม่ใช้นี่เขาไงแล้วตายมีหนักปัญหาอีกพี่น้องลองดูนะ คนที่ยืมคนเนี่ยพี่น้องว่าร้ายแรงขนาดไหนนบีเดินไปถึงมายหยัดนี้แล้วนบีถามว่ามายหยัดนี้มีนี่ไหมแค่นั้นนะสฮาบะบ,บอกมีมีใครรับใช้ไหมไม่มีนบีไปเลยนบีบอกพวกเจ้าละหมาดไปเราไม่ละหมาดให้ดูสินบีไม่ละหมาดให้คนเป็นนี่ร้ายแรงขนาดไหนและจะเข้าสวรรค์ยังไงและเราจะเป็นมุมินี่เช็คให้ดีเลยเป็นนึกสิเรามีนี่กับใคร แล้วถ้าหากว่าเรามีหนี้กับใครแล้วเราจําไม่ได้เฮ้ยเราเคยเอาของใครมามื่งวาแต่ว่าเคยแต่จําไม่ได้ตอนสมัยสาวๆเด็กๆตอนวัยรุ่นเอาของเขามาเหมือนกันวิธีการทําไงไปซดดกเพราะเราจําไม่ได้เราจำไม่ได้เมื่อเราไปซดดกวันกียร์มาอัลลอฮ์จะใช้หนี้แทนเราเลยอัลลอฮ์จะใช้หนี้นี่วิธีการปลดหนี้ของเราถ้าเรามีหนี้กับใครแล้วเราจำไม่ได้เฮ้ยเรายืมมันเปล่า ฮ้ยไอคนนั้นเราเคยเอาของมันเปล่าวะเฮ้ยตอนสมัยเรียนเราเคยยืมตังมันร้อยหนึ่งหรือเปล่าถ้าเรายังสงสัยเอเอเอ,เอทำไงไปบริจาคเวลาเราบริจาคแล้ววันกียรา์มาอาลัลลอฮ์จะใช้นี่ให้เราเดินเข้าสวรรค์เลยเพราะเราเจตนาอยากใช้แต่เราจําไม่ได้นะครับอันนี้เรื่องของอามานะแต่น้อยคนเหมือนกันน่ะมีหน้าที่เป็นอิหม,มัมอิหมัมต้องทําหน้าที่อะไรบ้างละ่ะ หนึ่งสองสามสี่เป็นโต๊ะคอเตปหนึ่งสองสามสี่เป็นโต๊ะบิลานหนึ่งสองสามสี่เป็นอิหมามคำว่าอิหมามแค่นำละหมาดใช่ไหมอา้าวสมมุติอิหมามนะนะซูราอรียาฉันขอเป็นอิหมามแค่นำละหมาดอา้าวเขาก็รักษาเรื่องละหมาดให้ดีแต่ถ้าเขาเป็นผู้นำอา่านี่แหละ จริงไอ้การคุยกันเรื่องผู้นำผู้นำตามผู้นำมันมีกติกานะมันมีกติกาโอ้พี่น้องจำให้ดีนะครับยิ่งเป็นผู้นำระดับใหญ่ระดับคอลิฟ้าเนะี่ยพี่น้องออกรบเดินตะเวนตามถ้าบ้านเราก็ต้องเดินซอยวารับในตำบลที่เราอยู่ในมูกเก็มแราเนะี่ยต้องไปหมดนะนี่ นี่คอลิี่ฟานี่ผู้นำจริงๆไปหมดไปดูสิบ้านนู้นเป็นยังไงบ้านนี้เป็นยังไงซอยนี้เป็นยังไงซอยวากับของสุราเรามีอยู่สมซอยไปเช็คซิใครลำบากเปล่าไม่ไปเช็คเรื่องลำบากเช็คอย่างเดียวเ,เงินสุรเรามีเท่าไหร่ตายนี่ผู้นำหนกันกนกันกหนักนักนัฉะนั้นใครที่คิดจะเป็นผู้นำนะนึกให้ดีมันมีกติกา ไม่ใช่ไม่มีกติกานะครับเป็นคำว่าผู้นำเนี่ยมันมีกติกาไม่ใช่มีแค่ตำแหน่งนะครับอันนี้ก็ให้พวกเราได้รู้ฉะนั้นเราจึงไม่วิพากวิจารณ์คนที่รับตำแหน่งเป็นผู้นำเพราะถ้าวิจารณ์โอ้หลายคดีหลายกระทงอัสุบเราเอ้ยฉะนั้นอยากพูดกันเลยว่าผู้นำอะไรเพราะผู้นำตามอิสลามเขาต้องทำยังไงไม่ใช่นั่งดูบัญชีสุดามีห้าล้าน เดี๋ยวรอวันจัดงานสุราไม่ใช่ต้องไปดูเออบ้านไหนลำบากนี่ผู้นำเพราะอามานะไงอามานะ,านะต้องเดินไปก็เหมือนกันอ่ะเราเป็นพ่อคนเรามีลูกเราเลี้ยงลูกโดยให้ตงังแต่ไม่ให้ศาสนากับเขาได้ไหมครบไหมก็บกพ่องฉะนั้นมีลูกก็ต้องให้ศาสนาแล้วก็ให้เงินให้ทองนี่อามานะของพ่อ พ่อให้อาสาสนาอย่างเดียวมึงต้องอ่านกุรานะอ่านกุรานในแตกตอนแตกตัวนะแต่เวลาลูกไปไม่ให้ตังค์ลูกไปกินขนมเนี่ยอย่างนี้มันก็ไม่ได้ฉะนั้นโอ้พี่น้องมันละเอียดมันละเอียดอ่ะอันนี้ก็<ช>เรื่องอามานะ่<ช>าไปจ้์ครับผมจําไม่ค่อยได้เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าใครที่เหนียวเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นฮนะเราจะให้ให้ภัยพิบัติด้วยอะไรที่อาจารย์บอกอ่านั่นแหละครับคนเนี่ยจน รวยยากคนเหนียวนี่ให้รู้ไว้เลยนะครับคนเหนียวนี่คนไม่ใช้นี่คนเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดบาลายเยอะและทรัพย์สินนะนะก็จะร้อนแล้วก็จะถูกจ่ายไปโดยไร้สาระฉันมีหนี้รีบใช้นะครับใช้เขาบางคนเป็นหนี้ดูดิพี่น้อง บางสิ่งบางอย่างน่ะเราดูนะแค่ภาษีเรายังต้องจ่ายเลยศาสนาให้จ่ายนะอาจารย์มีเหรอภาษีต้องจ่ายนะครับถ้าเราไม่จ่ายภาษีอยาเอารถไปวิ่งบนถนนแค่นั้นน่ะเดินลัดปาไปใช่ไหมถนนที่เขาสร้างด้วยอะไรภาษีแต่เวลาเราจะเสียภาษีไม่ยอมจ่ายนี่เขาเรียกพวกเข็ม เข็มเอาแต่ได้คนอื่นเขาจ่ายภาษีรัฐบาลก็เอาภาษีจากประชาชนอ้าวแล้วลูกเราเรียนโรงเรียนปถมรองประชาบาลเงินเดือนครูมาจากอะไรภาษีแต่เวลาเราจะจ่ายภาษีไม่จ่ายแต่ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนประชาบาลไปสิไปโรงเรียนเอกชนจะไปจ่ายภาษีเพราะเดี๋ยวโรงเรียนเอกชนเขาจ่ายภาษีให้รัฐเพราะเขาเก็บจากเราแล้วแต่นี่พวกเราใครพวกเรานี่ส่วนใหญ่ก็เรียนโรงเรียนอะไรโรงเรียนรัฐใช่ไหม โรงเรียนปราชาบาลแล้วก็ครูที่สอนเราเขาเอาเงินจากไหนจากรัฐรัฐเก็บอะไรภาษีและเราเนี่ยเรียนมาจนกระทั่งอ่านกอไก่ขอไก่คอขวดคอควายได้แต่ไม่ยอมจ่ายพาษีมันใช่เหรอนี่แหละครับฉะนั้นเราอยู่ต้องอยู่ด้วยเนี่ยอัลมุสลิมูนาอลาชูรูติฮิมมุสลิมอยู่ด้วยกับการอะไรด้วยกับ าวางกติกาเงื่อนไขเหมือนกับไฟแดงไงนบีมีบอกหรือไฟแดงไฟเขียวไม่มีคือกติกาของสังคมถ้าเราไฟแดงแล้วเราพาเกิดไปชนเราบาปด้วยผิดกฎหมายด้วยผิดอิสลามด้วยทำไมอ่ะเพราะมันเป็นกติกาที่วางร่วมกันไว้นั้นวันนี้นะครับจ่ายภาษีในสมัยนบีมีการเก็บภาษีไหมมีนบีส่งมูอัสไปยังเยเมน เก็บอากาศกับคนเป็นมุสลิมเก็บภาษีกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนั่นซอฮาบะเขาทํามาแล้วตอนสมัยอิสลามปกครองวันนี้เรามีรัฐมนตรมีนายกมีอะไรเราไม่ได้เป็นนายกเขาก็เป็นกฎของรัฐบาลว่าเป็นกฎกติกาขึ้นมาต้องเสียภาษีก็เสียภาษีถ้าไม่ต้องการเสียภาษีเอารถไปวิ่งบนถนนได้ไหมครูสมานอ่านี่เขาเรียกจอเลม พวกเข็มเอาแต่ได้ทีของหลวงป้าไปแล้วเราวิ่งไปไหน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 ไหอ่ะไปใต้อว่ายทะเลไปสิไม่ได้เกี่ยวกับภาษีว่ายน้ำไปนี่ขับรถลงใต้ขึ้นเหนือถนนใครอ่ะถนนที่หลวงแล้วหลวงเอาเงินมาจากไหนแล้วเราไม่ยอมจ่ายเรายังจะเป็นอิสลามอยู่ไหมเออต้องจ่ายครับ แล้วเราจ่ายอากาศเราจ่ายภาษีดูสิจนให้มารู้ลองบอกสิอากาศก็จ่ายโอ้โ oh, หจานย์อิสลามนี่แย่แล้วนะอยู่ประเทศไทยภาษีก็ต้องจ่ายอากาศก็ต้องจ่ายแล้วลองบอกสิคนที่จ่ายภาษีด้วยอากาศแล้วจนเนี่ยมีไหมไอ้ที่จนน่ยไปถอยปิกอัพป้ายแดงไปถอยรถเบนซ์ป้ายแดงเมื่อจนดิต่อบ้านหมดตั้งกี่แสนภาษีเ็าเก็บกี่บาทเองอูจานย์ ลานหนึ่งเสียสองหมื่นห้าเราปลูกบ้านทีเป็นลานแต่จ่ายสกาดสองหมื่นห้าโอ้เยอะกว่าเยอะกว่าเยอะได้ไงอ่ะดูต่อมาอันนี้ต่อมาก็คือวัลลาจีนาฮุม阿าโซลา,าวาติฮิมยูฮาฟิจูนรักษาละหมาดให้ตรงเวลา อันนี้ตอนแรกละหมาดเหมือนตอนแรก,แรกใช่ไหมวัลลาซีนาหุมอะไรวัลลาซีนาหุมอะลาวัลลาซีนาหุมอันแรกอันแรกอะไรกอสอัฟลานมุมีนูนวัลลาซีนาหุมฟีซอลาติมคอชิอ,อูนอันนั้นคอชิอูนคือละหมาดเหมือนนบีแต่อันนี้บอกวัลลาซีนาหุมอ阿拉โซลาวาติฮิมยูฮาฟิซูน ละหมาดให้ตรงเวลาซูรี่เที่ยงครึ่งสมมุติเที่ยงครึ่งถึงสามโมงครึ่งละหมาดถ้าเราละหมาดตรงเวลาต้นเวลาดีแต่ถ้าละหมาดในเวลาดีกับได้ขอให้อยู่ในเวลาอาจารย์เนี่ยยังไม่ได้ละหมาดเลยเพลินไปหน่อยอ่าแล้วก็จะเป็นมุมินสมบูรณ์ยังไงเนี่ยเราสำรวจตัวเรา ฉะนั้นจะเป็นมุมินสมบูรณ์นี่เอาสุร้อนนี้ไปเลยใครบอกว่าตัวเองสมบูรณ์มามาเดี๋ยวกูจัดให้มึงมานี่จับเลยข้อที่หนึ่งมึงละหมาดเหมือนเดือบีเปล่าข้อที่สองทำดีนาหรือเปล่าข้อที่สามยังเพลงยังยังฟังเพลงฟังขนุนยอยู่ฟังคนีหรือเปล่าไล่ทีละข้อละข้อเดี๋ยวก็รู้ว่าโอ้โหได้หมดเลยว่าครบอัลฮัมดุลิลลาละหมาดอัลลอฮฺอักบัรเราก็ละหมาดตรงเวลาเลยหรือถ้าไม่ตรงเราก็ละหมาดในเวลา รักษาละหมาดเวลารักษาละหมาดแล้วเกิดอะไรขึ้นอินนัสซาลาตันฮาอานินฟาชาอิวัลมุงกะรแท้จริงการละหมาดห้ามความชัว่วอ่ะต่อมาคนที่ทำทั้งหมดเลยตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อเ็ดข้อแมาเขาจะได้อะไรอูลาอกะฮุมุลวารีซ um ูนคนเหล่านี้จะได้รับ รับอะไรรับมรดกวาเรสเนี่ยแปลว่ามรดกแต่มรดกที่นี้คือเขาจะได้รับสวรรค์เขาเปรียบเทียบกับถ้าเราอยู่เราก็จะได้มรดกของป่ามะเราทิ้งไว้แต่ถ้าในอาญานี้ตั้งแต่หนึ่งสองสมห้าหกเ้ามานี่ยถ้าเราทำครบเลยพวกนี้เป็นพวกซึ่งที่จะได้รับมรดก ก็คือสวรรค์สวรรค์ชั้นไหนอัลลอฮีนายาริซูนัลฟิรดาซ์หุมฟีฮาคอลีดูนคนเหล่านี้จะได้ไปอยู่ในสวรรค์ชัน้นฟิรเดาวอยู่แบบไหนฟีฮาคอลีดูนอยู่ตลอดไปเลยเตยออย่างเตยอเนี่ยได้แน่นอนเตยอรุ่นนี้จะฟังไหมเตยอ ฟังยังไหมฉีดยาให้ผมตายไปเถิดหมอยังฟังอยู่ไหมไม่ฟังแล้วรุ่นนี้ไม่เอาแล้วรุ่นนี้เอาเอยยาสีรุ่นรอฟังยาสีแล้วเราไม่ยุ่งแล้วเราจะได้อะไรสวรรค์ชั้นฟิรดดาวส์ชั้นสวรรค์ฟิรดดาวแบบไหนคอลีดูนอยู่ตลอดไปสวรรค์ฟิรดดาวนี่นะครับอยู่กลางสวรรค์เลยสวรรค์ที่สูงสุดก็ฟิรดดาวแล้วก็อยู่ระหว่างกลาง อยู่เบื้องอ,อยู่ต่อหน้าอะไรนะอารัชของพระอ,องค์เลยบัลลังก์ของพระอ,องค์ใครก็อยากไปอยู่สวรรค์ชั้นนั้นใครถ้าอยู่ไปสวรรค์ชั้นนั้นจะได้เขาเรียกอะไรได้มองมองพระพักของอัลลอฮ์คือสุดแล้วอะไรที่สวยที่เราคิดว่าสวยอัลลอฮ์สวยที่สุดสวยแบบไหนไม่มีใครรู้ใครได้ชมพระพักของอัลลอฮ จะไม่สนใจอะไรแล้วมันจะเพลินเราลองนึกดูลองดูบอลนี่ใครชอบบอลเนี่ยโว้ย,โ,โ,ยโรนัลโดเลียเล้ยงเลี้ยงเลี้ยงเมียบางกินข้าวบอกเอ้ยเดี๋ยวคองนี่ขนาดโรนัลโดใช่ไหมพวกโชกคละครล่ะกำลังจะตบกันแล้วคุณน,น,น,นั่เอกโดนแน่มาละมายังเฮ้ยเดี๋ยวจบคนสิมึงนี่นังเอกกำลังจะโดนตบแล้วก็นางเอกแปลกจะโง่ครึ่งเรื่อง จะไปฉลาดตอนเท้ายไทยพระเอกก็เหมือนกันงโง่ให้นางตอแหลหลอกได้ตลอดไปรู้ความจริงตอนจบอัลลอฮ์นางเอกเกือบตายทำไมมีพระเอกคนที่ฉลาดในละครเนี่ยพวกนางตอแหลกันนะกับจอมโจรรายมันวางแผนทุกวันพระเอกกับนางเอกไม่มีโอกาสได้วางแผนเลยอ่าฉะนั้นนี่แหละแล้ววันนั้นถ้าเราได้ชมอัลลอฮ์ล่ะได้เห็นอัลลอฮ์ อัลลอฮ์น่ะสวยนบีบอกอัลลอฮ์นั้นยามีลุนสวยนอกจากอัลลอฮ์สวยแล้วอยู uh ่ฮิบบุลยามา่ะรักความสวยด้วยแต่งตัวส,ยสวยๆนะอย่าเบอ้อพี่น้องรู้ไหมอยู่บ้านก็แต่งตัวดีๆด,ด้วยให้สามีดูดีไม่ต้องกลัวเสื้อผ้าใหม่ๆออกมาใสา่นี่อยู่บ้านแล้วอกูไม่อยากกระบอกกับมะกมึงไะ ตั้งแต่เช้ายังไม่อาบน้ําเลยยังก็บุดูบิลีผ้าถุงผืนเนี้ยกูเห็นสองวันละเนี่ยเสื้อตัวเนี้ยอลัลลอรักจริงผมนี่ให้กระเซิงเลยแม่แทนจะสะผมหวีผมให้สวยแม่ลองปล่อยออกมาเสียงกรลวดไหวเหมือนกันอ่ะนี่อลัลลอฮ์สรุปให้แล้ว วัลลาีน่าวัลลาีน่ายาริซูนัลฟิรดาวซาฮุมฟีฮาคอลิดูนดูต่อมาอายะที่สิบสองใครจำสุรอมุมีนูนบ้างใครจำสุรอ 5, รรอันมุมีนูนให้ห้าพันใครจำสุรออันมุมีนูนได้ให้ห้าพันอัลลอฮ์พี่น้องผมก็ได้แค่อายะนี้แหละ อายะเลยก็ไม่จำผมจะจำไว้อ่านละหมาดไงกอดอัฟลานมุมีนุนอัลลาฮิณาฟีสอลาติมคอชิุนวัลลาฮิณามุมอันิลกวิมอรีดูนนี่แหละจำแค่สิบอายะและหลังจากนั้นไม่จำนต้องเปิดอ่านเอา้าดูต่อมาอันนี้ขึ้นเรื่องสร้างเราและว,ว่าเรามาจากไหนสร้างยังไง ถามว่าเราจะได้รู้ว่าเราเคยได้ยินโตะครูบอกโตะครูบอกฉะนั้นเราสามารถบอกได้แม้กระทั่งหลักฐานว่ามันอยู่ในสุระมุมีนูนว่าอัลลอฮ์สร้างเราจากไรวะละวะละก็ดคอรักนัลอินซานะมินสุลาลาติมมินตีนอัลลอฮ์บอกแน่นอนเราได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาจากดินดินเหนียวนะครับสร้างมาจากดิน สร้างดินก็คือสร้างใครนบีอาดัมนบีอาดัมสุกทร้างจากดินสุรออัลมุมินูนบอกแล้วผนางฮาวาถูกสร้างจากสีโครงเดี๋ยวพวกเราล่ะสร้างจากอะไรอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ก็ตะเคีนัลอินซาเราได้สร้างมนุษย์ขึ้นมามนุษย์คนแรกมาจากดิน ต่อมาซุมมาจะอันนาหุนุตฟัตันฟีกอรอริมมากีนฟีกอรอฟีกอรอริมมากีนเวลาอัลลอฮ์สร้างนาบีอาดัมมาจากดินแล้วคราวนี้ลูกของนบีอาดัมจะมาจากอะไรดานแหละซุมมาจะอันนาหุมินุตฟัตินฟีกอรอริมมากีนเราได้ให้มนุษย์เนี่ย เกิดมาเนี่ยจากน้ำอสุจิน้ำอสุจิของผู้ชายน้ำอสุจิของผู้ชายจำไม่ดีนะครับมันจะวิ่งจากเดี๋ยวจะมีสุร,อ,อ,อ,สรอื่นใบนิสุลบิวัตตารออิบก็คือน้ำอสุจิของผู้ชายจูจะอยู่ที่เขาเรียกอะไรกระดูกสันหลัง ของผู้หญิงจะวิ่งจากทางสวงอกผู้หญิงนี่จะวิ่งออกช่างทวงส,สวงอกผู้ชายจะมาจากอ่านั่นแหละครับแล้วน้ำอาสูจิเนี่ยจะเกิดคนได้เนี่ยเอาไปวางตรงอื่นได้ไหมมันต้องไปอยู่ในที่ไหนก็รอริมมากินก็คือมดลูกเอาน้ำสุจิของผู้ชายของผู้หญิงมาผสมในีหลอด,ดแก้วละหลอดแก้วแล้วเอาไว้อย่างนั้นเกิดคนไหม ไม่ต้องเอาไปไว้ไหนหน่วยมดลูกอันนี้เดี๋ยวดูสิแล้วมันต้องไปพันหนึกอยู่ที่มดลูกอ่าไปอยู่มดลูกกี่วันกี่วันอ่าจำให้ดีนะ40วันจะอยู่ในสภาพแบบนั้นซุมมาคลักนั้นนุตซุมมาคลักนันนุตฟาตาอาลาคอ ภายหลังจากนั้นเราก็ให้แปลสภาพจากน้ำอสุจิที่ผนึกอยู่ในมดลูกกลายไปเป็นอะไรอาลาก็ก้อนเลือดจำไม่ดีนะครับ40วันหลังจาก40วันมันจะกลายเป็นก้อนเลือดที่ว่าเอ๊ะแทงแทงท้องแล้วเว้ยติดท้องเว้ยติดท้องเวลาไปตรวจแล้วติดท้องอ่า40วันนี่ เวลา40วันปั๊บกลายเป็นก้อนเลือดเลยฟาคารลักนันอาราโกตมูดโดโกตเวลากลายเป็นก้อนเลือดอยู่กี่วัน40วันมันก็จะกลายเป็นก้อนเนื้อดูดีนะมันจะอยู่43 12ฟาคาร์ลักนันมูดโดโกตาอีโซมา เวลาเป็นเนื้อเป็นอะไรแล้วมันก็จะกลายมาเป็นกระดูกและจะมีกระดูกงอกมาในเนื้อหนึ่งสี่สิบวันแรกสี่สิบวันที่สองเป็นก้อนเลือดสี่สิบวันต่อมาที่สามกลายเป็นก้อนสี่สามสิบสองก็กี่เดือนกี่เดือนเอ้ยสี่เดือนเวลาครบสี่เดือนปุ๊บ อัลลอฮ์ให้มาอะไรก็เป่าวิญญาณเลยพวกเราเนี่ยรอดมาตอนสี่เดือนนะป่าวิญญาณฉะนั้นถ้าหากว่ายังไม่ครบส e e ี่เดือนสเดือนครึ่งเกิดแทงปาบออกมาเอาไปฝังเลยแล้วไม่ต้องอาบน้ำนีฟาสเพราะเด็กยังไม่ได้กี่เดือนอถ้ายังไม่ครบสี่เดือนเขาถือเป็นเลือดเสียไป เลือดเสียไปนะครับถ้ายังไม่ครบสเดือนจะกลายเป็นภรรยาท้องได้แล้วสองเดือนสเดือนสเดือนครึ่งแทงแทงออกมาเอาไปไหนฝังเราต้องอาบน้ำนีฟาสไหมไม่ต้องเพราะมันยังไม่ครบกี่เดือนสเดือนแต่ถ้าครบสี่เดือนแล้วแทงต้องอาบน้ำนีฟาสไหมอาบเพราะ เด็กถูกอะไรแล้วเป่าวิญญาณแล้วฉะนั้นให้ดูนะครับการอาบน้ำนีฟาสสำหรับคนท้องต้องถึงกี่เดือนสี่เดือนอาจารย์เนี่ยทออาว่าครับเด็กที่ครบสี่เดือนแล้วแท้งครับียกแท้งไหมียกแท้งไหมอะไรนะเด็กที่ครบสี่เดือนแล้วเรียกว่าแทงไหมถ้าหลุดออกมาอ๋อียกแทงสิแทงแล้วต้องอาบน้ําไหมไมายึด ให้เรารู้ไว้เลยนะครับว่าถ้าหลังจากสี่เดือนแล้วเนี่ยมีอุลามะเป็นสองศัสนะศาสนะที่หนึ่งบอกอาบน้ำด้วยห่อด้วยละหมาดด้วยแล้วก็ไปฝังแต่อุลามะอีกท่านหนึ่งบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรห่อแล้วฝังเลยเพราะมันตายในท้องยังไม่ได้ออกมาถึงแมว้ว่าถึงแม้ว่าจะครบสี่เดือนก็ตามฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ให้เรา เลือกเอาถ้าเป็นลูกเราอาจารย์ลูกฉันหกเดือนเลยกแล้วมันแทงฉันจะต้องทําไงก็เลือกเอาเจ้าฟังเลยก็ได้จะอาบน้ําจะหอ่อจะนําละหมาดเอาไปละหมาดหรือเราละหมาดเองได้หมดเลยเลือกเอาแต่ถ้าออกมาแล้วก็ออกมาแว่แล้วก็อย่างนี้วาจิบเลยอันนี้ไม่มีคีราบแหละถ้าออกมาพวดเมื่รไรแล้วก็ แต่ทั้งอยู่ในท้องอ่ะยังมีคลาฟถ้าอยู่ในท้องแล้วก็มีคลาฟข้อสําคัญว่ามันออกมาหรือเปล่าอาจารย์มันออกด้วยการผ่าล่ะเอาล่ะจะผ่าจะออกมายัางไงให้ออกมา,างนอกก็แล้วกันให้มาตายข้างนอกถ้ามันออกมาอยู่ได้สองนาทีตายก็ต้องอาบน้ําละหมาดแล้วก็เอาไปฝังแต่ถ้าอยู่ในท้องจะฝังเลยก็ได้หรือจะอาบน้ํา กาฟันละมาดฝังก็ได้อันนี้ให้เลือกสำหรับถ้ายังอยู่ในท้องเลยจากสี่เดือนมาแล้วให้เลือกเอาว่าจะจะจัดการแบบธรรมดาหรือจะกัดฝังเลยก็ได้แต่ถ้าออกมาข้างนอกแม้กระทั่งนาทีเดียวแวกแล้วก็อย่างนี้ต้องจัดการเหมือนผู้ใหญ่นะครับฉะนั้นเรารู้แล้วนะขั้นตอนท้องเนี่ยขั้นตอนท้องกี่เดือน แล้วก็แต่ละขั้นตอนใช้เวลากี่วันเออสี่สิบวันสี่สามสิบสองร้อยยี่สิบวันก็สามเดือนโดยประมาณเวลากลายเป็นก้อนเนื้อแล้วหลังจากนั้นจะมีอะไรออกมาฟาคอลักนัลมุดโกตาอีโซมาอัลลอก็จะให้แปลสาภาพมีกระดูกเกิดขึ้นแหละฟากาเซนันอีโซมาละมาแล้วไม่ใช่ให้กระดูกอยู่ข้างนอกให้กระดูกอยู่ในไลย ในเนื้อเนื้อหุ้มไว้ดูสิอัลลอฮ์เล่าถามว่านาบีรู้อ่ะนี่แหละที่เราถึงเป็นมุมินเราถึงไม่ปฏิเสธอัลลอฮ์เพราะเรามีหลักฐานทําไมอะ่ะคุณถึงไม่เป็นศาสนานั่นไม่เป็นศาสนานี่ก็ดูสิศาสนาที่เราบอกว่าอิสลามเล่าแม้กระทั่งอยู่ในมดลูกถามว่าพันสี่ร้อยปีมีไหมมีไหมความทันสมัยเรื่องกล้อง เรื่องการส่งกล้องเข้าไปข้างในไม่มีแล้วนบีรู้ได้ยังไงอ่ะก็อัลลอฮ์บอกแล้วเวลามาทุกวันนี้วิทยาศาสตร์บอกตรงไหมตรงเป๊ะหมดเลยกี่วันเป็นนั่นกี่วันเป็นนั่นกี่วันเป็นนั่นดูสิแล้วถามว่าเราจะไม่ให้เชื่อนบีมูฮัมหมัดยังไงก็นบีเล่ากระทั่งในมดลูกแยกให้เห็นแม้กระทั่งเลือดเอา้ามีมีตรงไหนใครแยกเลือดได้ เลือดนี้เลือดอิสติฮาดนะเลือดนี้เลือดนิฟาสนะเลือดนี้เลือดเลือดเฮต์นะพี่น้องอีมานดูดิเอ้าใครที่ผ่านมาเรียนมานะตั้งจบปริญญามีศาสนาบ่อยพูดเรื่องเลือดบ้างถ้าเลือดหลังงลอดบุตรเป็นแบบนี้แบบนี้เล่าไม้กระทั่งเลือดประจําเดือนถ้าเลือดประจําเดือนต้องสีแดงเข้มลัซาอุนร้อนเผาๆแล้วถ้าเกิดมันออกมา ไม่เข้มล่ะเราไม่ใช่เวลาของมันล่ะไม่ใช่เฮต์อีกแล้วเรื่องเลือลอิสติฮะดอถามแบบเนี้ยหมอไหนมาเล่าล่ะพันสี่ร้อปีนบีเล่าหมดเลยนี่แหละถึงทำให้เราเชื่อว่าอย่าทำความชั่วเวะละนานบีพูดถึงกุโบพูดถึงนรกพูดถึงสวรรค์มันจริงขนาดในมดลูกนบียังบอกแล้วเลยแล้วเราจะไม่เชื่อ,อยังไงอะ นะครับดูสีเล่าแล้วนะเวลาเนื้อเนื้อก็แปลสภาพมีกระดูกแล้วก็ดูกอะไรหุม้มทําไมไม่เอากระดูกหุ้มเนื้อละเวลาอย่างนั้นแล้วซุมมาอันชะนาหูคอลกอลอาคอรหลังจากนั้นเราก็จะให้เขาแปลสภาพออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละนี่แหละ,หละก่อนกอนก็มาจากน้ำอสุจิที่ต่ำสุดๆเลยแล้วก็อยู่ๆมาก็มาเป็นก้อน เลือดจากก้อนเลือดกายเป็นก้อนเนื้อจากก้อนเนื้อก็มีกระดูกเพิ่มมาแล้วหุ้มกระดูกแล้วก็ค่อยขยา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 ยมาเป็นตัวดักแด่ใช่ไหมที่เราเห็นอยู่ในท้องอ่ะคล้ายๆกับดักแด่แล้วต่อ,ต,อต่อมาก็มาเป็นปานอมแล้วมีจมูกมีตาลองอลัลลอฮ์ให้ปานอมเกิดมามีจมูกสองอันฮัมีจมูกสองอัน สมมติอัลลอฮ์ให้บังกระเสบัางกอเซมมีจมูกสองอันฮัจยาเอาไหมหน้าตาจมูกสองอันหูเราน่าจะดีใจผัวเรามีกระดูมีรูสองรูรูนี้ตันยังใช้จมูกนี้เอาไหมเออมีหูอีกสักห้าหูอันนี้ตึงอันนี้ยังใช้ได้ไม่ไม่เอาล่ะเห็นไหมอันนั้นเขาเรียกของแปลกฮัจยามาเรียมมีตาสองหนาา้าผากิหนึ่งเผื่อตรงนี้ เป็นต่อกูยังมีอีกหนึ่งเอาไหมล่ะเอาไหม <c oughs> คูครูสมานโอ้โหลิ้นอลลอ้มาอีกอันหนึ่งลิ้นนี่โอ้ยมันมันเป็นอะไรนะเขาเรียกแผลนี่ลิ้นเขาเรียกอะไรร้อนนายกินไม่ได้ลิ้นนี่ยังมีอยู่เอาไหมครูสมานเออทำไมไม่เอาอ่ะของมันดีนะเพิ่ม ดูละบ้าน,อนนอมลงนึกซิมีมีสามตาอยู่ดินหนาอีอันหนึ่งเ,<อ>เห็นไหมนี่แหละอัลลอฮ์ให้หูมาสองอันขอเพิ่มไว้ข้างหลังอีหนึ่งอันฮะ<ส>อ่าน,นั่นนี่แหละครับเวลาอัลลอฮ์สร้างมาแล้วมันฟาตาบารอกัลลอหูอ่ะซานุนคอลีกีน อัลลอฮ์สร้างพวกเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยที่สุดในโลกนี้เอาอะไรที่สวยแมวแมวแมวสวยไหมสวยเจอกับน้องอ้ม๊มไหมรู้จักน้องอ้ม๊มไหมเอาใครดีละ่ะเอาที่ตายดีกว่าที่ดังๆหน่อยที่ตายเนี่ยที่ตายแถวเนี้อ่าโอ้ยแมวปเปอร์เซียสวยเหลือเกินเจอกันน้องแตงโมไหม ใครสวยกว่าเอาตอต้นไม้นี่สวยเหลือเกินโอ้โหมองแล้วชื่นใจใบมันแพรอ่าเจอกับใครดีละ่ะพระเอกตอนนี้รอรอแหมจะพูดอย่างนั้นสิแม่มันอาย <laughs> <laughs> เห็นไหมแล้วก็ลองบอกสิในโลกนี้อะไรสวยที่สุดมนุษย์ ฟาตาบารัคัลลุอะซานุลคอลีกีนนี่ดูดิหลอ,อกันหมดเลยใครว่าอะไรหลออ้าวลองบอกสิแมวพูดได้ไหมแพ้เราแล้วแมวสร้างบ้านได้ไหมไม่ได้แพ้เราแล้วแมวขับรถได้ไหมแล้วจะมีอะไรเจ๋งกับมนุษย์อีกอ้าวลองบอกนกนกกระจาบรังนกกระจาบสวยเหลือเกินกี่ยุกกี่ยุกมันกระรงนั่นแหละนี่ มนุษย์ก่อนๆทรงไทยเดี๋ยวนี้มาทรงสเปนมาจากทรงสเปนมาทรงโมเดิร์นอีกแล้วโมเดิร์นวิวัฒนาการมาจากไหนทรงหมางเหง็นจริงๆทรงโมเดิร์นมาจากบ้านทรงหมางเหง็นใช่ไหมทรงอย่างนี้เองก่อนๆเราไปดูวพวกโรงบ้านเราอะไรเนี่ยเรานะ่สร้างบ้านโมเดิร์นมาตลอดแต่เราไม่รู้จักพิกแพงเอ้ยทำโรงเลยวะทรงหมางเหง็นด้วยโอ้โห oh, แล้วตั้งชื่อก็น่าเกียด เวลาวิศวะออกมาเป็นทรงโมเดิร์นเองใส่นั่นหน่อยใส่นี่หน่อยจริงๆทร,ง,รง,งมาเย่งนี้นเลยนะทาง่ายมากเอาแมตต์ชีตลากพืดเดียวยงั้นต่อตรงนี้หน่อยต่อตรงน,รงนี้ให้สีหน่อยอ๋อโหลบ้านใครว่าสวยจังเลยแต่จริงๆมาจากโรงเลี้ยงควายบ้านเรามาจากตรงนั้นแต่ว่าเราไม่พัฒนาฉะนั้นอะไรจะเหนือมนุษย์นะมีอะไรเหนือมนุษย์ทั้งสวยทั้งงาม แล้วก็สวยก็แล้วแต่ใครอย่างปานอมโอ้ยลองปานอมเปิดหน้าสวยลองปานอมแก้ผ้าดูได้ไหมละ่ะบ้าแล้ววิ่งหนีกันดิเฮ้ยบ้ามาแล้วปานอมบา้าเว้ยมันก็ไม่มีใครหรอกคน,น,นดูเยอะอะมฮะคน <c oughs> ดูเยอะคนดูเยอะอันนี้ยิ่งกว่าเตีงยงมอยดันั้นวันนี้เนี่ยเราสวยสุดอาจารย์เวลาอ่ะกล้จะหมดแล้วใช่ไหม เอางั้นเราจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับมีคําถามใช่ไหมเอาได้เลยครับเอางั้นสรุปนิดนึงนะครับเราจบที่อายะ14ต่อไปเราก็จะมาต่อนะครับก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างที่สวยที่สุดคือมนุษย์ชลาดที่สุด <c oughs> มนุษย์มาอัยก้ากินได้ไหมเรากินได้ เราได้ฉี่เราได้เยี่ยวเราได้กินมาเลกาเคยเข้าโรงพยาบาลไหมไม่สู้เราไม่ได้หรกเราเข้าโรงพยาบาลอ่ะเชิญเลยครับอ้าวคำถามแรกเลยนะครับให้สลามมาด้วยอัสลามอะัยกุมวะอะลัยกุมุสลา,สลาอขอถามอาจารย์อย่างนี้ครับน้ำกัญชาที่วางขายสามารถซื้อมารับทานได้ไหมข้อหนึ่งน้ำกัญชาครับมิเระห์มานิราหีมพี่น้องจำให้ดีนะครับสิ่งที่อัลลอฮ์บอก อินนัมลคอมรุวันไมซิดสุรายาเมาเนี่ยเป็นของฮารอมเอละน้ำกัญชาเนี่ยไอ้น้ำน้ำกระท่อมน้ำกัญชาน้ำกัญชากัญชาเนี่ยมันในในกัญชาเนี่ยมันมีมันมีสารอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นอันตรายแต่ในกัญชามีมีคุณไหมมีของดีด้วยแล้วก็ของไม่ดีด้วย S <S เราเป็นผู้ศรัทธาไปอ่านอายะกุรอ่านก่อนอัลลอฮ์บอกอะไรยัสอาลูนากานินคอมริวัลไมซิดกุลกุลฟีฮิมาอิสมุนกาบีรุนวามานาฟิอุลินนัสมุฮัมมัดเดี๋ยวจะมีคนถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของสุรากับการพน,นัน <c oughs> บอกเขาไปเลยว่ามันมีโทษเยอะมีประโยชน์แต่น้อยกว่านั้นะตอนอัลลอฮ์บอกแรกๆ ต่อๆมาอัลลอฮ์ห้ามเรื่องสุราตอละหมาดแล้วต่อๆมาขั้นตอนที่สามอัลลอฮ์ห้ามหมดเลยนี่คือการห้ามของอัลลอฮ์เรื่องสุราคราวนี้เวลาสุราเป็นแบบนี้น้ํากัญชาไม่มีกล่าวในกุรานน้ําใบกระท่อมไม่มีกล่าวในกุรอานแต่เราลองไปดูน้ํากระท่อมน้ําใบกัญชาสินะครับว่ามันมีประโยชน์ไหมมีแล้วถามหมอสิมีโทษไหมมีแล้วเวลามีทั้งคุณมีทั้งโทษเอาอะไร มุมินจะต้องทำาไงออกออกห่างฉะนั้นเวลาเป็นแบบนี้แล้วสิ่งใดที่มันไม่มีชัดเจนในกุรอานชื่อด้วยอะไรด้วยเขาก็จะใช้หลักกิยาสเอ้ยอุลามะบางคนบอกกินไม่ได้กัญชานี่ไม่ได้เลยไม่ว่าถ้ากินไม่ว่าจะดื่มไม่ว่าอะไรไม่ได้หมดนี่อุลามะบอกแต่ก็มีอุลามะสมัยใหม่บางคนบอกว่าได้มันมีประโยชน์อย่างนั้นประโยชน์อย่างนี้ ฉะนั้นเราล่ะควรจะซื้อกินไหมเมื่อมันเป็นแบบนี้หลักสูตรที่อาาัลลอ์ซูลแลกคือของชุบฮัดชุบฮัดนบีให้สูตรว่าอย่างไงอ่าฟามานิตากคชุบฮัดฟากอดิสตับรอาลีดีนิฮีวะอิรดิฮีวามันวะาโอาฟิชุบฮัดวะาโอาฟิลฮารอม ใครก็ตามยังเข้าไปกินน้ํากัญชาน้ําใบกระท่อมทั้งๆที่เฮ้ยมันฮาราลหรือฮารอมกูเอาฮาราลเไว้แต่ทั้งๆท,ที่ก็รู้จริงในใจก็ยังสงสัยของสงสัยนี่อิสลามให้ทิ้งแต่ถ้าบอกว่าน้ํากัญชาฮารอมอาจารย์มีโต๊ะครูบางคนก็บอกฮาลาลอ่ะเถียงกันอีกเรามาคุยกันสิว่าอัลลอฮ์เนี่ยห้ามแบบไหนแล้วน้ํากัญชา น้ำใบกระท่อมมันมีประโยชน์กับโทษไหนมากกว่ากันนี่แหละฉะนั้นเราเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่ว่าจะต้องฮูกลมแบบชัดเจนนั่นนะเรารู้อยู่แล้วแต่ที่นบีกลัวเกิดขึ้นกับพวกเราก็คือของชุบะฮัดนบีบอกอินนันฮาลาลาใบีนนของฮาลาชัดเจนว่าอินนันฮารอมาใบีนนของฮารอมก็ชัดเจนหมูกินไม่ได้ชัดยัง ชัดแล้ววัวแพะแกะกินได้ชัดแล้วแต่ไอของคุมเคืออาจารย์ไอนี่กินได้ไหมอ,อ่อะไรอะออจิ้งจกเ,เนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นแบบนี้อีกฉะนั้นถ้าเป็นมุมินเราเรียนสูรามุมินูแล้วอย่าไปและถ้าวันนี้ ตามที่ผมเข้าใจและผมเรียนรู้ผมบอกน้ำกัญชาน้ำใบกระท่อมฮารอมแต่วันหน้าอาจจะเปลี่ยนเพราะวันนี้เข้าใจแบบนี้แล้วก็อุลามะก็เต็มเลยแล้วไม่ใช่ว่าผมเนี่ยบอกฮารอมด้วยตัวผมเองผมอ่านจากตำรับตำรามันไม่ต้องกัญชาหรอกไอที่เขาดูดกันารากูนะพี่น้องบรากูยังดูดไม่ได้เลย ฉะนั้นตรงนี้แหละให้เรารู้นะครับครับครูสมานครับครับคําข้อที่สองนะครับจากฉบับเดิมเนี่ยพูดถึงเรื่องว่าเ,เข้าบวชออกบวชตามทัศนะที่เห็นเดือนที่ไหนก็ใช้ได้ในกรณีที่เข้าบวชเรารับแจ้งล่าช้าเข้าเวลาสุภีหรือไม่ไม่ได้ติดตามข่าวจนมาทราบภายหลังว่ามีผู้เห็นเดือนที่ร้าน เราจะถือศีลอดวันที่หนึ่งมอม ض ا อย่างไรมิิระห์มาิเราะหีมพี่น้องจำสูตรที่นบีสอนเนี่ยง่ายมากเลยแต่วันนี้ที่ที่มันไม่ได้ง่ายอย่างคิดก็คือทุกคนมีหลักฐานแต่หลักฐานของทุกคนเป็นแบบไหนเท่านั้นเองดูนะพี่น้องดูนบีให้สูตรซูมูลิรุยาติฮีพวกเจ้าจงถือศีลอดเมื่อเห็นเวลาเราอยู่เดือนชาบาน วันที่ย9บก้าชาบานเราจะดูเดือนเห็นเห็นเดือนไหมฮิรานถ้าเห็นปุ๊บเดือนก็เข้ารอมฎอนเวลาบวชไปยี่สิบเก้าวันก็ดูเดือนดูเดือนทุกคนทั่วโลกส่วนใหญ่เลยดูกันหมดเหมือนกันหมดเพียงแต่วันนั้นไม่เห็นแต่กลับมีบางประเทศเห็นเอา้ามีบางประเทศเห็นแล้วบอกแล้วแจ้งแล้วประกาศโดยสารสูงพอไหมพอไหมครับ ประเด็นนี้นี่เขาเขาเขาวงเล็บมาเลยว่าผมถือผมยึดศาสนานี้ก็คือศาสนาที่ว่าเห็นที่ไหนเนี่ยเอาด้วยกันเพียงแต่ว่าคําถามเขาถามว่าในกรณทีที่ทราบล่าช้าไปก็นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปสู่ไงเรากําลังจะบอกว่าไอ้ที่เรารู้ทุกวันเนี่ยเราเอาคนของจริงเลยสารสูงประกาศสารสูงประกาศแล้วก็มีตั้งสองสามประเทศเห็นแล้วอุลามะอเลมทั้งนั้น แล้วก็เชื่อเลอเกินว่าอัเลมกับคนในเมืองไทยเขาประกาศเอาไหมเอาทำไมเอาก็นาบียังเอานี่เรานี่รู้ตอนเชา้นานบีรู้ตอนไหนฮสะสุบุลลอฮ์เย็นไปแล้วนบียังเอาเลยแล้วเอาบอกเลิกบวชเลิกบวชเลิกบวชด,ดูสิของนบีเนะี่ยในยุคเราอย่าเพิ่งคุยยุคอื่น ยุคนบีก่อนยุคนาบีเอาแบบไหนยุคนาบีเห็นก็บวชเห็นก็ออกบางปีนาบีเห็นบางปีนบีไม่เห็นแต่มีบางปีทั้งนาบีและสหาบะในมาดินาไม่มีใครเห็นเลยแต่มีกองคาราวานจากนอกเมืองมาแล้วมาหานาบีตอนไหนอัสรี่เย็นแล้วแล้วมาบอกเอา้นานบียังบวชกันอยู่อีกเหรอที่ตำบลเรา ที่ตำบลเราเห็นแล้วยืนยันนะยืนยันยืนยันครับเวลายืนยันนะบีบอกไงบีลานแจ้งซอฮาบะทั้งมาดินะให้แก้บวชเดี๋ยวนี้แล้วพรกนี้เช้าไปละหมาดนาบีนบีแจ้งตอนไหนตอนยินแต่พวกเรารู้ตอนไหนอ๋อยังยังยังไม่สุโบโเลยได้ยยินกันแล้ว แต่วันยังไม่ขึ้นเลยแล้วไม่เอาเลยครับเอาแล้วเอาแบบนี้ยุมฮูรุลอุลามะอุลามะส่วนใหญ่เอานี่คือทัศนะของยุมฮูรส่วนคนไม่เอาเขาก็มีเหตุผลของเขาเราไม่ไปว่าเขาแล้วมันยาวแต่เราเอาของเราทําไมเราถึงออกเนื่องจากมีประเทศอัฟกานิสถานเห็นมาลีเห็นในเจอเห็นเรามีการตรวจสอบถูกต้องก็เพราะนาบีก็เอาข่าวจาก คนตำบลอื่นเหมือนกันแล้วของนบีนักกเราอีกยเย็นแล้วถ้าถามว่าเราอ่ะบวชมาถึงอสซัดแล้วจะแก้ไม่ถ้าเอาเราก่อนอย่า,ถ,าถ้าสมมุติสมมุติอย่าเพิ่งไปมองตรงนั้นเราไม่แก้แล้วอุ้ยจะแก้บวชอยู่แล้วอีกนิดเดียวอีกสองชั่วโมงเองเราจะแก้เหรอแต่ทําไมนบีบอกให้ซอฮาบะแก้บวชนั่นเองแก่อยู่ตรงนั้น ฉะนั้นสบายใจได้ว่าการที่เราทําเราอยู่บนหลักฐานแล้วนอกจากหลักฐานแล้วยุมหูรุลอูลมามะอุลมามะส่วนใหญ่จบจะเช้ารู้ไม่เช้าเย็นเขายังเอาเลยนบีนะเอาเย็นอาจารครับคนละกรณีครับยังไงจากคําถามนี่เขาถามว่าเรามาทราบว่าเห็นเดือนนี่หลังจากซูบโบแล้วเราจะบวชยังไงนับจะนับวันที่หนึ่งเดือนจะบวชยัง,ง,ยงไงใช่ไหม เพราะว่าเมาเรามาทราบเนี่ยมัธยมแล้วโสฮดก็ไม่ได้กินแล้วโสฮดก็ไม่ได้กินแล้วแล้วเราเรา,เราจะบวชต่อใช่ไหมเราจะ,จ,ะจะนับวันที่หนึ่ง,ยง,งอย่างไงจะบวชอย่างไงเนี่ยลักษณะตามคําถามเนี่ยนะก็ไม่ก็คือเราก็นับวันนั้นวันอีกแล้วไนงะเข้าบวชครับเข้าบวชเข้าบวชวันแรกเรามาดอนครับอ๋อมารู้มารู้ที่หลังหลังจากมัุโมแล้วอ๋ออันนี้ไม่ใช่ออกใช่ไหมไม่ใช่โอ้อ อ๋อถ้าเกิดอ๋อเราเรามารู้ไอ้นั่นไปแล้วอ่าถ้าอย่างนี้นี่มีทัศนะทัศนะนะครับเราต้องไปบวชชายเพราะเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าคนที่เห็นเขาบวชแล้วเรามารู้สมมุติว่าเรามารู้เรามารู้เราก็วันต่อมาเราบวชเท่ากับเรามาดอนอนะ่ะเอาสมมุติว่าวันจันร์เรามารู้ตอนกลางวันอา้าวละกันเอ้ยเขาบวชกันแล้วเหรอ อาโอเคเรายอมรับบวาน่บวชเราก็บวชวันต่อมาบวชบวชจนกระทั่งเราเพิ่งได้ยี่แปดแต่คนแรกขืนยืบเก้าเขาก็ดูเดือนเวลาดูเดือนเขาเห็นเราก็ออกกับเขาแล้วเราก็บวชชายเท่ากับเรายังไม่ครบเราเพิ่งยี่แปดบวชชายอีกวันหนึ่งอ่ใช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 อ๋อไอเราไปเข้าใจดนคือถ้ามีคนแจง้งอ๋อนี่วันที่หนึ่งแล้วเรามารู้เราก็เดินตามอ๋อ เฮ้ยนี่เขาเรามาดอนแล้วเรารู้แล้วมันเลยแล้วนี่เรามาเก้าโมงเช้าแล้วก็ถือว่าวันนั้นไปเราก็บวชไปวันต่อมาบวชบวชเราหยิบเก้าวันไอกคนที่เขาเห็นเขาใหเราหยิบแปดเขาหยิบเก้าเขาดูเดือนเห็นเขาตักเบ็ดอีดอลอพระอักบัตเราก็ออกเฮ้ยแล้วเราเพิ่งหยบแปดละ่ะหลังวันอีดก็ไปบวชชายใช่เพราะเราจะอยู่ในหลักว่าเขาบวชกันเราก็บวชเขาออกอีดกันเราก็ออก มาข้อสเลยนะครับเวลามันกระชันเข้ามาข้อสามถามว่าเนื้อจระเข้รับทานได้หรือไม่มีนักวิชาการที่มีการขัดแย้งกันอยู่ิมิลลรามานิระฮีมเรื่องจระเข้เนี่ยมันไม่มีบอกนะครับจระเข้เนี่ยที่จริงๆแล้วเนี่ยที่นบีบอกสัตว์ดุร้ายเนี่ยต้องฮายาวานุนบั์รีสัตว์บก แต่สัตว์ทะเลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลาฉลามไม่ว่าจะเป็นจระเข้ถ้าจะถามว่าหลักเดิมเนี่ยกินได้ไหมได้แต่มีอุลมะบางคนเขาไม่กินจระเข้ที่เขาบอกเขาถือว่าเป็นสัตว์ที่น่ารังเกียจสัตว์ที่ดุร้ายเขาก็นับไปอยางงั้นอันนั้นเรื่องทัศนะแต่ถ้าจะถามว่าหลักสูตรเดิมมีหะดิษห้าไหมไม่มีกินได้เลยครับแต่คราวนี้ไอเราไม่กินเราจะไปบอกว่ากินไม่ได้ไม่ได้ เนื้อจระเข้มีคนกินกินได้แต่มีนักวิชาการตรงนี้มันใช้การวินิจฉัยไงแต่นบีบอกอย่างเดียวว่าสัตว์ทะเลกินได้หมดไงสัตว์ทะเลกินได้หมดรวมถึงสัตว์น้ำจืดด้วยป่าฮะรวมถึงสัตว์น้ำจืดด้วยหรือปะ่ะก็สัตว์น้ำก็กินได้ข้อที่หนึ่งให้จำว่ามันไม่มีข้อห้ามฉะนั้นเวลาไม่มีข้อห้ามให้เราถือว่า ใครกินก,ก็กินไปอย่าไปไวเราไม่กินก็คืออย่าไปกินแต่ถ้าถามฮูกลมฮูกลมเนี่ยถ้าจะเอาอุลมามะมาเทียบกันเนี่ยส่วนน้อยที่บอกกินไม่ได้แต่ส่วนใหญ่กินได้ใช่ครับแบบนี้ต้องเชิดก่อนหรือเปล่าฮะต้องเชื่อตามหลักการอะไระไหมเวลาอุลมามะนี่เขาแปลกนะเ,เขาความละเอียดเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาค้านนาบีหรือทําไม่ตรงนบีหรอกอุลมามะเนี่ยความที่เขาละเอียดของเขาเนี่ยความป้องกันของเขา สัตว์ใหญ่นี่ต้องเชื่อดแม้กระทั่งปลาใหญ่ๆะนะก็ต้องเชือดจะกินเลยไม่ได้ให้เชื่อดก่อนอันเนี้ยนี่คือเป็นทัศนะเมื่ออะไรที่เป็นทัศนะแบบนี้เราก็เปิดกว้างจระเข้กินได้ไหมได้ส่วนใหญ่แต่มีบางคนเขากินไม่ได้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าถามหาหลักฐานไม่มีครับครับข้อต่อมาข้อสี่นะครับ อันนี้ถามว่านั่งเอธติกาฟในมัสยิดแล้วเราก็เดินลงไปเข้าห้องน้ำทีนี้หลังจากเสร็จจากห้องน้ำแล้วเมื่อเข้ามาในมัสยิดเนี่ยจะต้องละหมาดจะใหุ้นมัสยิดอีกหรือไม่บิสมิลลาฮิรเราะมานิรเราะฮีมพี่น้องจําให้ดีนะครับอเรื่องนี้ต้องใช้อุลามะอธิบายการเอียติการฟในมัสยิดเนี่ยเวลาเราออกไปเช่นว่าเราอยู่ในมัสยิดแล้วเราลุกไปสมมุติว่า ไปหยิบของนิดเดียวแบบเขาเรียกยาซีดเล็กๆน้อยๆไม่ต้องเนีย่ยไ,ไม่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 เป็นไรกลับมานั่งต่อแต่ถ้าเราออกไปเลยไปทําธุรกิจเนี่ยกลับเข้ามาใหม่เนี่ยให้ละหมาดสุนัตตาเฮตุนมัสิดด้วยให้ละหมาตตาเฮตุนมัสิดถ้าเราไปแบบนานแล้วนะออกไปนานไปถ่ายไปอะไระเสรียบร้อยเอากลับเข้ามาใหม่ก็ละหมาดสุนัตตาเฮตุนมัสิดด้วยเช่นลืมของในรถเนี้ยลงไปเอา หยิบของในรถรขึ้นมาถ้า<ง>เล็กๆน,น้อยๆอันนี้มันคือคือเป็นทัศนะนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่สบายใจเราก็ละหมาดเพราะเราออกจากสุราแต่ถ้าไปเล็กๆน้อยๆในอุลมามะบอกเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่เป็นได้หรอกแต่ถ้าหากว่า,าถ้าจะถามเอาความรู้สึกของผมจากการศึกษานะาถ้าตัวผมเองผมก็ละหมาดถ,ถ้าออกไปแล้วล่ะก็เสียน้ำละหมาดลงไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็ขึ้นมา นี่แหละที่เขาบอกว่าเล็กๆน้อยๆไม่ต้องไงแต่ถ้าหากว่ามันดูเยอะไปเข้าห้องนงห้องน้ําไปนานเนี่ยกลับมาก็ทําใหม่สมควรครับอาจารย์ครับคำว่เา,าเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นี่หมายถึงว่าเราออกจากมัสยิดเนี่ยแล้วก็ไปสุบรีสักมวนหนึ่งสองมวนมันเล็กๆ,ๆน้อยๆป่าไมใส่าอาจารย์ไอ้อย่างงี้เนี่ยนะก็น่าจะหนักคนที่สุบรีแล้วเข้าสุรา,าหะบุซ พี่น้องรู้ไหมไม่ต้องบุรีหรอกครับหอมกระเทียมนาบียังบอกอย่าเข้าสุราเลยคนที่กินหอมกระเทียมสดนาบีบอกอย่าเข้าและนี่ไปทำของบุรีด้านนอกและเดินเข้ามานี่ควันติดเสื้อเข้ามานี่นักนักหอมกระเทียมน่ะมันไม่ใช่ของฮารอมกินได้แต่กินของมันเองคนที่กินหอมกระเทียมนาบีบอกอย่าเข้ามัสยิด ให้ไปเลยกลับไปบ้านอย่าเข้ามานั่นขนาดกินหอมกระเทียมและนี่บุรีออกไปดูดข้างนอกได้เวลาละหมาดก็เข้ามาควันยังติดเสื้ออยู่เลยอย่างเงี้ยจามบอกอย่าหะบุสุลอย่า <laughs> มันผิด <laughs> เพราะในบ้านของอัลลอฮ์เนี่ยต้องหอมไม่ใช่เหม็นครับอย่าหนีในมันชั่วร้ายนะ ก็บุรีกับบาปอยู่แล้วแถมเอากินบุรีเข้ามายืนที่แถวอีกอัลลอฮฺอัลกุ๊ะบาร์คำหนึ่งด้วยถึงคนข้างๆด้วยอ่าเขาฉบับต่อมาเอาฉบับเมื่อกี้เขาจะตะกบรอคอยรอนมาด้วยนะอ่าคำถามฉบับต่อมาถามว่าคนเดินทางเนี่ยมุซาเฟตเนี่ยนะเวลาไปละหมาดปัสุก ในระหว่างทางเนี่ยทิมัสยิดถามว่าเราจะสามารถเอาซัดมารวมได้ไหมหลังละหมาดวันศุกร์มีแบบอย่างไหมบิสมิลลาฮิรราะหิมอันนี้ขอตอบยาวนิดนึงวันศุกร์เนี่ยถ้าไม่จำเป็นเนี่ยนบีจะไม่เดินทางแล้วก็อุลามะไม่สนับสนุนให้เดินทางวันศุกร์นี่เรื่องการความคิดเห็นนะเพราะวันศุกร์นบีส่งเสริมให้ไปสู้เราแต่เช้า ให้ไปสระาตาัเช้าละหมาเสร็จแล้วให้ไปทำธุระนี่คือที่อุลามะเขาวิเคราะห์ออกมาว่าวันศุกร์ไม่สมควรเดินทางไปทำธุระถ้าไม่จำเป็นให้ไปสระนิดหนึ่งฮะในกรณีที่เช่นเขาจัดทัวร์เขาเดิมไปตั้งแต่วันพฤหัสครับนี่แหละคราวนี้นี่แหละก็พวกเราเลือกจัดกันอย่างนั้นอ้าวถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ไปกลางทางไปละหมาดวันศุกร์ แล้วเอาละหมาดอัสรีมารวมด้วยเป็นทัศนะแต่ทั้งชีวิตนบีไม่เคยรวมอัสรีกับละหมาดวานันศุกร์แต่มีทัศนะว่าได้ให้แยกออกนะไม่ใช่บอกว่าไม่ได้มีทัศนะอุลมามะบอกสามารถเอาละหมาดอัสรีมารวมกับวนันศุกร์ได้แต่ไม่มีประวัติศาสตร์ตามสารายงานหะดิษที่ซอฮียะว,ว่าเอาอัสรีรวมกับวนันศุกร์ไม่มี ไม่มีประวัติศาสตร์ว่านาบีเคยทำเขานี้เราก็พิจารณาสิเออนบีไม่เคยรวมอัสรีกับวันสุขเมื่อไม่มีเราควรทำยังไงเราก็ละหมาดอัสรีละหมาดวันสุขไปถ้าเราแต่เขาวนี้คนเดินทางเนี่ยแปลกเราจะได้ไม่มีปัญหากับนบีไม่มีปัญหากับสูตรนบีก็เราเดินทางก็อย่าละหมาดวันสุขสิเพราะละหมาดซูรีกับอัสรีมันจะรวมกัน แล้วเราไปละหมาดวันศุกร์ทำไมในเมื่อการเดินทางคนเดินทางละหมาดวันศุกร์ไม่จําเป็นเมื่อวันศุกร์ไม่จําเป็นเราจะได้รักษาซูรี่ด้วยและเอาอัสรีมารวมด้วยเราก็จะตรงแบบแต่ถ้าเราเลือกละหมาดวันศุกร์เราก็อย่าเอามารวมก็จบแต่ถ้าเราจะเอามารวมเฮ้ยที่ฉันรวมมีทัศนะ,อะเอข้าใจนะถ้าเราเดินทางวันศุกร์จำเป็นไหมไม่วาจิบ ไม่วายิบและละหมาดศุกร์เดินทางไปถึงเชียงใหม่ไปแวะที่ช้างคานเขาได้ละหมาดวันศุกร์เราจะไปละหมนศุกร์ได้ไหมได้ไม่ไปได้ไหมได้แต่ถ้าเราจะไปเราจะละหมาดวันศุกร์ด้วยเราก็จะเอาอัสรีมารวมด้วยอย่างเงี้ยไม่มีแบบจากนาบีแต่มีทัศนะแต่ถ้าเราอยากจะรวมเราก็ได้รับข้อผ่อนผันก็ละหมาดซูฮีแล้วก็เอาอัสรีมารวมมันก็จบ อย่าไปอย่าไปสุเราห์สิขัดง่ายง่ายอย่าใหสุราห์แต่เราจะไปสุราห์ก็ได้เราก็ไปเราอย่าละหมาดซูรีเพราะเราเดินทางเวลาสุราห์อาซานอัสรีเราก็เนียดเอาซูรีเนี่ยไปรวมกาสรีเราก็ไปละหมาดสุราห์ได้ครับสำหรับฉบับที่ถามเอาอย่าเพิ่งนะอ่ามาซาลานี้มีคนสงสัยไหมเข้าใจนะถ้าละหมาดวันศุกร์ ถ้าเราเดินทางไปถึงมสัสยิดช้างคารเราก็เอ้ยไปละหมาดวันศุกร์กับเขาดีกว่าแล้วครานี้อยากจะเอาาัลรีไปรวมด้วยอันนี้เป็นทัศนะนบีไม่มีแต่ถ้าเราเออ,อยากจะละหมาดร,รวมเพราะเรามีธุระอื่นเราก็อย่าไปวันศุกร์ที่ไม่ไปวันศุกร์เพราะศาสนาผ่อนผันสำหรับคนเดินทาง,เ,ทางเราก็ละหมาดซูรีแล้วเอาอสาัสรีมารวมกันมันก็จะจบ น่าจะเข้าใจนะน่าจะเข้าใจอ่าสำหรับฉบับที่ถามเรื่องรากาศควายก็ตอบไปแล้วนะแต่ตอนต้นโอเคเธอามังกีจอยครับปกติผู้หญิงเมื่อเขาเขาคลอดลูกเนี่ยครบเก้าเดือนแล้วเนี Math ่ยเด็กมันจะออกมาเนี่ยพราะเด็กออกมาเราจะสังเกตว่าเด็กมันจะร้องทุกคนแว่แว่แว ผมว่าต้องมีอะไรแน่เลย <c oughs> อาจารย์ครับแ <c oughs> ม่ <c oughs> ผมไม่เคยเห็นเด็กคนไหนที่ออกมาแล้วัหเระเลยผมคิดว่ามันน่าจะที่อลอบ,บอกว่าเราให้มนุษย์เกิดมาเพื่อเผชิ์กับความยากลาบากอันนี้หรือเปล่าที่เด็กมันก็ร้องอยู่ตลอดเวลาทุกคนที่ออกมันก็จะร้องแบบเนี้คือกลัวความลำบากที่อยู่บญญนยาไม่นําซ้ําดุนยาไมมไม่ใช่แค่นั้นมันอาจจะต้องลงไปอยู่ในกบฏท,ที่มันจะล,ลำบากยิ่งกว่านั้นอีก เนี่ยฮะอาจารย์คือคือคือปัญหาเนี่ยผมไม่รู้หรอกนะว่าทําไมถึงร้องก่อนหัวเราะนะแต่ขออย่างเดียวว่ามันจะร้องหรือว่าจะร้องขอให้มันมีเสียงกลัวมันจะว่าแบ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 นี่สิเขานี่แหละมึเงเนะอ้ยนะอะแวกแวกโอ้โหสบายใจได้ลูกเราพูดได้แน่จำไม่ดีนะครับเด็กที่เป็นใบ้เนี่ยออกมามันไม่ร้อง แล้วเวลานานๆมันก็จะแบ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 ,ะแ,บะแต่ถ้ามันหัวร้องได้ก็แวกก็แวกเนี่ยเด็กคนนี้มีแหววพูดได้แต่คดีจะถามว่าทําไมมันไม่หัวเราะมาก่อนดูนะครับมันก็แปลกเด็กออกมาไม่มีเด็กในหัวเราะหรอกยิ้มก็มายิ้มอยู่นานมันต้องให้ให้ให้ให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 บางยีก็เซมเนี่ยสอนก่อนสอนลูกยิ้มสิลูกยิ้มเออเวลาพูดกับลูกเห็นไหมแรกแรกเออเอเอมันก็เออตาม แล้วถามที่เราพูดภาษาอะไรกับลูกตอนเวลาลูกเราจะพูดภาษาใบนะเออเออลูกยิ้มเออลูกจะมเออมันจะเป็นภาษาใบกับลูกก่อนให้ลูกรู้สึกเออเออเออได้ออกเวลามันได้เออเออเออเดี๋ยวก็จะมาเรียกยอสิยอเรียกมะสิมันจะตามมาอาจารย์เคยได้ยินว่าเวลาเด็กเกิดมาเนี่ยใช้ตอนจะแกล้งก่อน ครับจอยิกเื่ออะไรเนี่ยมันมีรายงานหรือเปล่ามี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 เพราะว่านาบีถึงเวลาเด็กเกิดมาเนี่ยให้ขอดูอาอูซูบิ卡ลิมาติลาฮิตามาติเนี่ยใ,ให้มีให้ให้อ่านดูอาด้วยก็อ่านกันบ้างเปล่าก็ตอนนี้คงไม่ได้อ่านแล้วนะเพราะเราเพิ่งมาเรียนรู้หมดแล้วหมดลูกไม่ทำงานแล้ว รุ่นน e> ah ี้รุ่นจาาครับครับอาจารย์บอกว่าในใครที่อ่านกุรอ่านเนี่ยในในวันกิยามาเนี่ยกุรอ่านจะไปสัอาช่วยเราใช่ครับตอนนี้ปัญหาก็คือว่าคนบางคนเนี่ยเขาไม่เคยเรียนอริบาจาไม่เคยอ่านกุรอ่านมาก่อนครับเขาก็พยายามจะอ่านกุรอ่านสุรสสั้นๆเช่นกุรุล้อสักร้อยเรืล้อแปลรกคุรุจะไนักอย่างละร้อยๆมันมีผลต่อการที่นบีจะสับอาอรจะไปสับอาหรือเปล่าทั้งหมดครับ ทั้งหมดขอให้อ่านจะอ่านแบบฟังหรือจะอ่านแบบตัวหนังสือขอให้อ่านบางคนงั้นตาบอดก็ตายสิเพราะว่าสมัยก่อนคนตาบอดมันไม่มีอักษรเบล,ลนี่จะสอนเราก็อ่านมีอุลมะอเลมจำกุรานทั้งเล่มโดยไม่เคยเห็นหนังสือเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาใช้ฟังก็ได้ได้ทั้งหมดแล้วครับขอให้อ่านไอ้สำคัญไม่อ่านอ่ะหมดเวลานะ ใจข้อนีครับอ้าวได้ครับแล้วก็อย่าลืมนะของชําร่วย <c oughs> ให้ถามเยอะกับเพื่อนเลยอาจารย์ครับครับปกติแล้วสมมติว่าเราละหมาดเะมา้าเนี่ยครับเรามาทันรักอัตที่สองตอนนี้พอรักอัตสุดท้ายเนี่ยเราอาัตยิยาสมมติว่ารักอัตที่สองเนี่ยเราอาัตยิตาาตยาจบแล้วขึ้นมาเราก็ต้องอัลลอฮฺอักบัรโดยใช้มือนั่น,นด้วยใช่ครับ รอหักบัตรใช่ไหมใช่แล้วยกมือด้วยยกมือด้วยทีนี้กรณีที่ว่าเรามาชาเนี่ยแล้วเราต้องอัตกิยาแล้วจะก็ตอนที่เราเลือกขึ้นครั้งสุดท้ายเนี่ยเราต้องยกมือหรือเปล่าครับคือถ้าหากว่าหลังอัตยิยาครั้งแรกเนใี่ยยกมือด้วยครับอัตยิยาครั้งสุดท้ายแหละคือเราต้องอ่าเพราะเท่ากับเราอันสอง<ล>คือว่าถามตัวเราว่าเราอ่านอัตยิยาครั้งไหนถ้าครั้งแรกอ่าถ้าครั้งแรกเราก็ขึ้นมาเราก็ยกวดแล้วครั้งที่สองเนี่ยครั้งที่สองก็หมดแล้วสิ สองครั้งที่สองหมายถึงว่าคนที่มาช้าไงฮะที่ว่าเ,าาเามาทันอัธยาใช่ไหมไม่ใช่เรามาทานรอกอันที่สองแล้วก็รักอาันที่รักอันทีาาท่สองรักอัธยาไปแล้วแล้วก็ยกมือตักเบ็ดแล้วแต่เราก็อัที่สามเนี่ยเขาจบอาัที่สามเนี่ยเราอัธยาอีกเพราะว่าเราจะต้องขึ้นมาอ๋อก็ต้องต้องต้องยกต้องยกด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคือคือถ้าหลังอัธยาน่ขึ้นมายกด้วยครับอ่ะหมดนะวันนี้ก็ขอดูอา นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันบริจาคยอดที่บริจาคเข้ามา,าก็กจากครับนิดครับฮะช่วยช่วยดูอาให้อิหม,ม่มด้วยนะครับอิหม่มกับภรรยาไม่สบายนะครับอ่ะงั้น <ๆ S 2> <ๆ S 1> ผมขอดูอาเดี๋ยวขอเอาดูอาอิหม,ม่มขอบคุณทุกคนนะครับช่วยช่วยกันบริจาคให้เราได้จ่ายค่าโรงเรียนจ่ายค่าน้ําค่าไฟเด็กกำพรายากจนคนพิการขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็โครงการก็เดินต่อไป ส่วนวันนี้ผมได้ข่าวว่าอิหมัมไม่สบายนะครับก็ขอด d อาให้อิหมัมอัลลอฮฺฮุยชฟีอัลลอฮฺฮุยชฟีอัลลอฮฺฮุยชฟีขอให้หายป่วยด้วยเถอะลาบะซาตอฮูรุนอินชาอัลลอฮ์อัลฮิบิลบักรับบันนัสวัชฟีอันตัชชาฟีลาชิฟาอิลลาชิฟาอุกะชิฟาอ阿ลายูกอดิรูซักกามาขอให้อิหมัมหายป่วยแล้วก็กลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมและเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับอาเมนยารบบันอาลามีน วันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสุบฮานะกัลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะาอัชาฮุดอัลลอฮอิลลาอิลลาอันตะาอัสตักฟิรุกะาวะอาตูบุอิไล